ฮัลโหลครับรถยนต์ที่จอดอยู่ตรงที่เราจะตั้งโต๊ะจีนนะครับท่านใดเป็นเจ้าของรถยนต์นะครับช่วยขยับรถให้เจ้าหน้าที่ที่จะจัดโต๊ะนะครับเราจะได้จัดโต๊ะเตรียมทานเลี้ยงนะครับรบกวนนิดนึงนะครับว่าอ๋อรถพี่ทศพลไม่เป็นไรได้นึกว่าเป็นรถท่านอื่นนะครับได้ขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวคนขับรถจะขยับให้นะครับเพราะว่าโต๊ะจีนจะได้ตั้งได้ไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราก็ตอนนี้คุณหมอทั้ง3เนาะก็ได้มาถึงยังสถานที่แล้วก็ขึ้นมาบนซาวน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องซาวน่านี่ต้องไม่ยอมแพ้ใครนะครับต้องเหมือนกันผมเองเนี่ยวันนี้พอทีมงานละนาดนะครับเห็นทีมงานผมใส่เสื้อแหมเหมาะเจาะเลยครับทีมใบสีสุพรรณบุรีมอบเสื้อให้ใส่แล้วก็ท่านทั้งหมด8ท่านนี่ก็ใส่โชว์ให้หมดเลยขอบคุณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการทำกันแบบพี่ๆน้องๆ นะครับไม่ใช่อื่นไกลกันนะครับสนุกสนานไปตามวาระเวลานะครับนี่วันนั้นไปพิจิตรคนพิจิตรมาด้วยเจ้าภาพวันนั้นนะครับแกตามมาจ่ายตังค์พี่กับพี่ทศพลพี่ต้อยกับพี่วันชัยตามมาหาพี่แกะกับพี่ทศพลอีกครับวันนี้ทีมงานเขามาหมดเลยพี่บีเวอร์พี่วันชัยพี่ต๋องเนี่ยครับนั่งอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับเนี่ยครับมาหมดเลยติดใจ3ท่านนี้ก็เตรียมตะตังมาจ่ายพี่นะครับคราวที่แล้วจ่ายไม่หมด นะครับรอเล่นนะครับอากาศร้อนๆเราก็คุยกันสนุกๆ นะครับแล้วก็พี่ประจวบแจกขนมชั้นนะครับพี่ประจวบแจกขนมชั้นแล้วน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มเราก็เตรียมกันเลยนะครับพี่ทศพลวันนี้เย็นท่านมีทานเลี้ยงที่รุ่นที่มหาชัยเนาะหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้รีบอะไรมากนะครับแกก็จะอยู่ให้ร้องเพลงสนุกสนานเป็นงานเรียกว่าจัดเพื่อพวกเราโดยเฉพาะสวยไหมครับพี่วันนี้เพื่อพี่ทศพลกับทีมงานโดยเฉพาะเลยนะครับรถแห่ก็เป็นนาคแท้ๆเลยนะครับเอานาคใส่จริงๆเลยนะครับบายสีก็ให้สมกับโดมที่เอามาตั้งเลยเพราะว่าโดมใหญ่จะไปทำใบสีเล็กมันก็ดูกระไรอยู่เมื่อคืนเลยตัดสินใจใหญ่ก็ใหญ่แต่ไม่ต้องพ่นน้ำนะเอาแค่ธรรมดาพอดีนะครับได้มาขนาดนี้ครับเล็กๆนะครับก็ลองดูแล้วก็ช่วยกันแล้วก็มีจอ LED จากดอนเจดีนะครับสวัสดีครับพี่ทศพลครับนี่ครับปรบมือต้อนรับพี่ทศพลกันหน่อยครับนี่นะครับเป็นพี่ชายใจดีนะครับเอาตามอาจารย์ว่ากันเลยนะครับตรงไหนที่เหมาะสมไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นให้เลยบอกว่าของทีมงานใบสีสุพรรณบุรีมีชื่อเสียงประกวดได้ที่1การันตีความงามไม่เลอะไม่เทอะแค่เปื้อนเท่านั้นเองนะครับคือเวลาไปไหนเจ้าภาพไม่ต้องห่วงแต่งตัวสวยอย่างเดียวคณะเราจัดให้เป็นตั้งแต่แจ๋วยันเทวดาเลยนะครับคือสามารถทำได้ทุกอย่างนางฟ้าของเรายังไม่มาแฟนคลับเยอะนะครับน้องสาวอุทัยรัตน์ธัญการผมก็ไม่กล้าคุยกับพี่ทศพลผมก็มีเบอร์น่ะผมไม่กล้าหรอกผมกลัวว่าพี่ไม่รับงานผมนะครับปรากฏว่าผมก็แย็บไปทางน้องปูบอกว่าหลานจะบวชนะหนูจะพอคุยกับพี่เขาได้ไหมเนา
น้องปูบอกพี่ทศพลใจดีคุยได้เอ้าเหรอโหสวยมากเลยตอนแกตัดผมตกใจนึกว่าอกหักรักคุดสวยมากเลยวันนี้แบบตั้งใจแต่งสีเดียวกับเจ้าภาพหรือเปล่าพี่จะพูดกันเมื่อไหร่ก็บอกนะผมก็จะนั่งคุยเป็นเพื่อนให้ความรู้กับพวกแม่ยกพี่มาเยอะมากวันนี้เดี๋ยวถ้าสนุกสนานอนุญาตขึ้นบนเวทีได้เนาะมาหมดเลยพี่พศพลบอกว่าขึ้นมาได้เลยหมดเนี่ยนะครับมานั่งใกล้ๆกันใครที่แข้งขาดีๆเส้นเอ็นไม่ถามหาอ้อผมจะมีอะไรบอกให้อย่างหนึ่งพี่ทศพลก็มีของดีน้ำมันมหัศจรรย์นี่เอามาไหมครับเอามานะครับคนถามหาเยอะมากผมเองก็ใช้ตลอดนะครับมีสีส้มสีเดียวคุณภาพเหมือนกันแต่ต่างสีเท่านั้นเองนะครับสีส้มแล้วตอนนี้เอ๊ะพี่ผมสั่งลูกชิ้นได้เอามาไหมคะลืมนั่นลืมต้มมั้งลืมใช่ไหม30โลสั่งน้อยไปหรือเปล่าพี่เหรออย่าเล่นอย่าเล่นนะครับพี่ทศพลก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับก็เรียกว่าคนรอบข้างนะครับก็มีการผลิตน้ำมันหอมที่เป็นน้ำมันคลายเส้นเนาะนะครับมีน้ำมันคลายเส้นแล้วก็แม่ท่านใดต้องการจะใช้น้ำมันพี่ทศพลนะครับขวดหนึ่ง100บาทเท่านั้นเองนะครับนี่แม่นาคเนาะแม่นาคพระโขนงนะครับเราวันนี้เรื่อยๆนะครับคุณพ่อบรรจบก็ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับมาบนได้ตรงนี้ได้ไหมครับนะครับมันออกทางพญานาคเนี่ยเลยครับเนี่ยทางนี้เลยครับเนี่ยครับทางพวกเราเนี่ยครับได้ใครได้ให้นาคมานั่งทางนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะดูทิศให้นะครับก็จะได้เห็นเราคุณแม่มาทางนี้เลยนะใช่ครับเนี่ยใต้ตกเหนือออกอย่างนี้ก็หันหน้ามาให้นาคมาอยู่ตรงนี้ไหมใช่โอ้เหมาะเลยแต่ได้ครับได้อันนี้ก็ไม่ใต้ทีเดียวหรอกใต้ออกทางนี้ใช่นะครับแต่ก็พี่ทศพลไม่ต้องห่วงนะผมอ่ะยอมเอาจอ LED เนี่ยคนอยู่ข้างล่างก็เห็นหมดนะครับคนอยู่ข้างล่างก็เห็นหมดแต่ถ้าอยากสนุกพี่แจ็คครับว่าอ๋อจะไปชลบุรีผมไม่อนุญาตขอบคุณมากขอบคุณมากสาธุสาธุนะครับได้สาธุสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหน้องเข้าจ้าบ๊ายบายเจอกระลุงยังเจอแล้วเนาะอุ้ยหน้าแดงเลยน่ารักเหมือนน่ารักมากนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนแต่เราก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าทำสบายๆทำใจอย่างที่ว่าเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศไปยากนะซาอุอ่ะมันมีทะเลทรายตอนนี้เราพยายามทำใจให้เราเป็นเขาเรียกว่าเข้ามารักษาสุขภาพเพื่อสุขภาพนะเอามันออกไปมั่งไขมันละลายออกไปนะครับก็ถือว่าพวกเรามาร่วมกันโมทนาบุญกับเจ้าหน้าผมเองก็ดูแลหลานหรือหลานดูแลเรามาผัดกันนะเวลาจะใช้งานเขาอ่ะเขาก็ช่วยเราตอนนี้เขาบวชเราก็ต้องช่วยเขานะครับก็ถือว่าเหมือนลูกที่เราเลี้ยงมา
นะครับคนเดียวแล้วก็มีลูกคนอื่นอีกนะครับนะครับกระเป๋ากางเกงไม่เป็นไรมันออกมารับตังค์เดี๋ยวผมเอาเก็บก่อนมันออกมารับตังครับตอนนี้พิธีการนะครับก็ใกล้เต็มทีแล้วเนาะท่านที่มาแล้วนะครับก็อดใจคอยสักแป๊บหนึ่งไม่นานเกินรอเลยทั้งทีมงานหมอทำขวัญก็จะทำพิธีไหว้ครูบาอาจารย์กันสักแป๊บหนึ่งนะครับมีการ์ดสักใบไหมครับการ์ดพอเหลือสักใบไหมการ์ดเชิญนะครับขอใบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อนเวียงไฟแช็คจบเนาะจะเดินคนเดียว
ครับสำหรับช่วงนี้ก็คงจะได้เลิกงามยามดีแล้วที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการข้อการทำหน้ากันนะครับก่อนจะขอกราบสวัสดีกับท่านเจ้าภาพแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมฟังร่วมชมนะฮะพิธีข้อการทำหน้ากันนะฮะในวันนี้ซึ่งวันนี้ผมทศพลหิมพานต์โดยไทยรัฐธัญการหมอแกละเชิญยิ้มพร้อมทีมงานคณะปีภาสได้รับเกียรติจากท่านเจ้าภาพนะก็จะมีหลวงตาเชื่อมพุทธวิริโยเป็นประธานในการจัดงานคุณยายสุดใจป้าทองดีพระอุดมแม่รัญญาเจริญผลคุณลุงธานีเจริญผลคุณน้าวันชัยน้าขวัญชัยหรือว่าน้าจิตเจริญผลคุณนิทัศน์ออดพันนะครับได้ให้มาเป็นเจ้าพิธีในการตะกอนหน้านะครับให้กับเจ้าหน้าธีรนันท์หรือว่าน้องจ๊อบเจริญผลในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงนะฮะให้โอกาสให้เกียรติทศพลแล้วก็ทีมงานได้มีส่วนร่วมในงานบุญงานบุญของบุตรชายหลานชายครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีประธานใหญ่นั่นก็คือหลวงตาเชื่อมนี่นะครับเป็นประธานในการจัดงานประธานฝ่ายดำเนินงานนะฮะโดยเฉพาะก็จะมีอาจารย์ธานีนะหรือว่าลุงธานีนะครับอันนี้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงกันเลยทีเดียวในการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีคุณพ่อนะบรรจบเจริญผลพ่อของชนาธนะครับซึ่งก็คงจะยังความปราบปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะครับที่มีลูกชายหลานชายที่บวชทดแทนบุญคุณกันในครั้งนี้ก็เรียนเชิญนะฮะญาติพี่น้องก็มานั่งให้กำลังใจกันพอสมควรละนะครับพอสมควรนะแต่เชื่อแน่ว่าในช่วงเย็นในช่วงทานเลี้ยงในเวลา 18 นาฬิกาก็คงจะมีบรรดาญาติพี่น้องนั้นเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายนะซึ่งก็จะมีโดมนะกันฟ้ากันฝนอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับหน้านี้หน้าฝนนะฮะแล้วก็จัดตระเตรียมไว้นะฮะเผื่อฝนฟ้าจะโปรยปลายลงมาทำให้เราดำเนินการในการจัดงานนั้นอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเมื่อมีโดมนะทางด้านดนตรีก็จะได้แสดงได้ญาติพี่น้องจะได้นั่งกันตามสบายนะฮะการฟ้าการฝนได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่จัดเตรียมพร้อมไว้ทุกสิ่งอย่างกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าหน้าธีรนันท์หรือน้องจ๊อบนะฮะเจริญผลนี่ก็เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่รู้คุณบิดามารดาปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะฮะมีอายุครบบวชนั้นก็ได้บวชทดแทนบุญคุณท่านจัดตระเป็นชายไทยทนับถือพุทธสมควรที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็เยี่ยงอย่างอีกท่านหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับได้ทราบข่าวว่าหลังจากบวชแล้วใช้เวลาในการอุปสมบท1เดือนหลังจากนั้นก็จะไปรับใช้ชาตินะเป็นทหารนะครับก็เนี่ยสงก็เป็นลูกผู้ชายชาตรีกันเลยทีเดียวชายไทยพุทธมีอายุครบ20ปีก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นาคธีรนันท์หรือว่าน้องจ๊อบเจริญผลก็ได้ทำตามทำนองครองธรรมชายไทยพุทธชายไทยพุทธนะฮะชายไทยนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะฮะมีอายุครบ20ปีเต็มบวช21ปีเต็มนะฮะก็ต้องคัดเลือกทหารกันละนะฮะนะครับซึ่งเจ้านาคธีรนันท์หรือว่าน้องจ๊อบเจริญผลนี่ก็นะครับได้ทำสร้างความชื่นใจให้คุณพ่อคุณแม่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือได้มารับใช้ชาตินะฮะนะครับสงก็เป็นลูกประชายชาตีลูกชายชาติทหารว่างั้นเถอะนะครับยังความชื่นอกชื่นใจให้กับทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกันทั้งบวชทั้งเป็นทหารก็เลยนะฮะวันนี้ได้เลิกงามยามดีที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการข้าพเจ้าขอหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นพิธีการตะโกนหน้านี้เราจะใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณตั้งแต่ต้นจนจบกว่าจะเสร็จพิธีก็ตกประมาณตก5โมงเย็นนู่นล่ะนะเพราะฉะนั้นการตะโกนหน้านี้เราจะทำกันแบบโบราณ
ผสมผสานไปกับสมัยใหม่สรุปใจความรวบรัดรวดเร็วรู้เรื่องจับใจความสำคัญสักพันจนนาคจบได้ฟังว่าก่อนที่นาคนี้จะมีอายุครบบวชและมีโอกาสได้บวชในครั้งนี้ว่าบิดามารดาท่านมีความทุกข์ยากลำบากเพียงใดอย่างไรกว่าที่จะเลี้ยงเจ้านาคนี้มาเติบใหญ่แล้วเราก็จะช่วยกันชี้แนะขอวัดข้อปฏิบัตินะฮะในการที่เจ้านาคจะเข้าไปปฏิบัติตนปฏิบัติตัวในศาสนาควรที่จะทำตัวขั้นต้นกันอย่างไรก็ขอให้เจ้านาคนั้นได้ตั้งอกตั้งใจฟังในเนื้อหาสาระถือว่าเจ้านาคนั้นนะครับเป็นชายไทยพุทธดังที่กล่าวไว้ก็คือเป็นชายไทยที่น่าจะเป็นแบบอย่างเรายังอย่างอีกท่านหนึ่งกันเลยทีเดียวการตะกอนนักของเราช่วงแรกอาจจะเงียบเหงานิดหนึ่งเพราะเราจะกล่าวกันในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตัวของเจ้านาคกันก่อนหลังจากคลอดแล้วกล่อมแล้วช่วงหลังเดี๋ยวเราจัดเพลงตามคำขอใครอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรช่วงหลังเดี๋ยวจัดให้ฟังกันเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวช่วงนี้จะดำเนินการเข้าสู่เนื้อหาสาระของการตะกอนนาคกันนะครับการทำขวัญเป็นพิธีพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพพญดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อวัดทรงวัดอัญเชิญเข้ามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอัญเชิญเข้ามาเป็นสักขีพยานคณะประรำพิธีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนั้นจะให้คุณแม่ของเจ้านาคคล้องพวงมาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้านาคกันก่อนนะฮะคุณแม่นะครับรับพวงมาลัยจากคุณลุงเนาะคุณลุงธานีนะครับแล้วก็คล้องพวงมาลัยให้กับลูกชายของคุณแม่เพื่อเป็นสิริมงคลเราจะได้เข้าสู่พิธีการอันเป็นมหามงคลนั่นคือเกิดการตะกอนนาคนะครับหลังจากที่ได้ฟังเทศนาจากพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์ราหุลอะไรนะคุณพ่อด้วยครับจับคนละชายจับคนละชายครับช่างกล้องเตรียมตัวกล้องไหนดีกล้องอันนะครับนะครับเสร็จแล้วก็มานั่งนะครับคุณพ่อนั่งขวาแม่นั่งซ้ายนะครับให้เจ้านาคนั้นพนมมือไว้น้อมจิตน้อมใจแล้วลึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ตั้งจิตตั้งใจอัญเชิญเทพพญดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานคณะประรำพิธีแห่งนี้พนมมือเจ้าพ่อเจ้านาคท่านเดียวท่านอื่นไม่ต้องพนมมือนะนั่งฟังธรรมดานะครับสาธุโอกาสข้าพเจ้าขอน้อมกราบนมัสการพนมมือขึ้นเหนือเศียรสิโลรดองค์เทพพยดาเจ้าทรงปรีเปรมปราโมทมโนสารสาระจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์อันเรื่องเดชอีกทั้งท้าวไทยเทเวศทั่วทิศสารสารทุกผลิตวานเมตตังสเมตตาพระท่านตังอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปคิลิสีคละตะเตจันตริเควิมานิที่เปรัตเทจักาเมตรวนาขหะเนเคหะวัดภูมิหิเคเตภูมาจยันตุเทวาชลทันลวิสัมเมยะขะขันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาเราวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอะยัมพทันตา
ธรรมสวนกาโลอะยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมพทันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายเจ้าจงมาสู่สโมสรจงมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระภิกษุขอให้พ่อนาคจงตัดบ่วงให้ล่วงลูกเสียจากกิเลสมารขอให้ข้ามคันธาขอบเขตสิวาโลกกว่าจะพ้นด้วยโอคาสงสารในพ่อนาคเอ๋ยพ่อจงตัดห่วงบ่วงมารเสียในคราวครั้งนี้เถิดนายให้ลั่นโค้งขึ้นสามทีอุทัยรัตน์เสียงดีโห่สักสามลาแล้วก็ญาติพี่น้องที่นั่งอยู่ด้านล่างหิ้วดังๆนะครับทุกการต้อนรับเทพยดาณกาลบัดนี้ด้วยเถิดพ่อยพายเ
เทวันสิบหกชั้นฟ้าขอเชิญเทวันสิบหกชั้นฟ้าถ้าสิผ่าชั้นดินละองค์อินพรหมยมมนาทั้งหลายทั่วพาราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วพาราจงเสด็จลงมาเพื่ออำนวยอวยพรชัยหลัก
ทำไว้อย่าหวั่นตามรอยพระบาทองค์ศาสดากุศลจะพานิพพานที่ได้รับคำสอนเรามาเคารพคุณบิดามารดาที่ได้ชุบเลี้ยงถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาแล้วก็เคารพคุณพระท่านทั้งสามพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่กับเจ้านาคธีรนันท์หรือว่านาคจ๊อบเจริญพลครับผมที่ได้บททดแทนบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาปุญญตายายพี่ป้าน้าอากันในครั้งนี้ครับสร้างความเชื่อเชื่อใจภูมิใจดีใจให้กับบิดามารดาปุญญตายายพี่ป้าน้าอาเป็นยิ่งนักกันเลยทีเดียวนี่แหละวันที่ทุกคนรอคอยก็คือวันนี้แหละครับนับวันนับเดือนนับปีนับมา20กว่าปีนี่สมความปรารถนาของคุณแม่คุณพ่อและโดยเฉพาะคุณตาคุณยายครับคุณลุงโอ้โหเห็นทุกคนเลยเรียกว่าวันนี้เป็นงานบุญครั้งใหญ่ญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็มากันอย่างนั้นมาจากพิจิตรก็มีหลายสถานที่ครับนี่สมุทรปราการก็มาก็ว่างานบวชเป็นงานใหญ่งานช้างครับเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องที่รู้จักรักใคร่กันเนี่ยแม้แต่อยู่ต่างประเทศก็จะเดินทางมาร่วมในงานบุญแน่นอนแล้วครับนะครับเอาเจ้านาคนั่งตามสบายลูกขัตตมาศได้เลยไม่ต้องพนมมือแล้วนะนั่งตามสบายนะครับเป็นบุตรชายของคุณพ่อบรรจบแล้วก็คุณแม่คุณแม่เดี๋ยวชื่ออยู่ไหนแม่อรัญญาเนาะแม่อรัญญาครับนะครับนะก็ทุกคนก็ดีอกดีใจเนาะคุณแม่ดีใจไม่ได้บวชลูกชายนี่แหละบุญกุศลครั้งนี้นะได้บวชทดแทนพระคุณท่านยังไม่พอผู้มีพระคุณยังไม่พอนี่ยังรับใช้ชาติอีกต่อไปนะนั่นเชียวโอ้โหน่าปลื้มใจคุณยายสุดใจอยู่ไหนจ้ายายจ๋าคุณยายสุดใจนั่งอยู่ไหนเอ่ยสวัสดีสวัสดีครับคุณยายและคุณแม่อรัญญาก็นั่งอยู่ข้างๆครับของเจ้านาคคุณพ่อบรรจบก็นั่งอยู่ด้านข้างๆเจ้านาคครับผมคุณลุงธานีเนี่ยโอ้ยประสานงานกันตั้งแต่นู่นเลยก่อนเข้าพรรษามาโน่นจะบวชหลานชายเนี่ยให้มาทำขวัญนาคให้หน่อยโอ้เกินตั้งแต่ที่งานเจ้าภาพจังหวัดพิจิตรแล้วนะครับก็บอกว่ามาช่วยให้หน่อยครับนะบวชหลานชายเป็นสุดที่รักนี่นะเพราะฉะนั้นก็ให้นักแกะมาให้อุทัยราชมาครับวันนี้ก็ให้เรามาช่วยฟรีฮะเดี๋ยวอาจารย์ธานีอะไรมันอย่างนั้นหรือเปล่านะครับน่ะฟรีเลยเหรอครับเอ้าอาจารย์ไม่ผิดหรอกอาจารย์ธานีเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยเขาเป็นโอ้โหเป็นผู้มีแต่ให้มาโดยตลอดอาจารย์ธานีเข้าใจนะว่าหมอทำขวัญนะเข้าพรรษาไม่มีงานเพิ่งจะเจอที่เลยนะก็มีน้ำมันให้บ้างครับผมไม่เป็นไรเราร่วมด้วยช่วยกันกันเต็มที่อยู่แล้วมีนางรำเตรียมตัวไว้เรียบร้อยนะแกล่เอ้ยโอ้โหเนี่ยมารอแล้วล่ะไม่ต้องห่วงเมืองสุพรรณเมืองกาญอยุธยานครปฐมใกล้เคียงเนี่ยเขาเป็นนางรำเขาเยอะโอ้เยอะเลยไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยนางรำในเขาเตรียมก็มีเป็นทีมงานเลยครับเอาแล้วใครอยากจะมานั่งข้างบนนี่ก็ได้นะเนี่ยล้อมรอบได้เลยเออนางรำมาก็เออมาโอ้เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะฮะตอนแรกนี่เราอาจจะใช้ปีพาดกันไปก่อนใช่แล้วตอนสนุกตอนหลังๆตอนกล่อมตอนร้องเพลงนี่เดี๋ยวนี่เลยแอบดังก็จัดให้วันดีอาจารย์เจอก็เจอไปบ่อยนี่แอบดังมิวสิกเดี๋ยวตอนหลังๆตอนสนุกสนานเนี่ยนะเดี๋ยวเขา
ช่วยกันเล่นกันลืมกันเลยครับผมอาจจะช่วงไหนตอนไหนบางตอนไหนยังไงก็อาจจะมีสลับหยุดเนื้อเรื่องแล้วอาจจะมีบรรเลงเพลงให้ลำก็จะสองสามเพลงกันก่อนก็ได้ใช่ครับนะไม่เป็นไรนางรำนะรอสักประเดี๋ยวตรงไหนรำได้ก็รำนะได้เลยเพราะว่าการสองคนนั่งในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเดินเดินการเป็นเรื่องเป็นราวไงครับนะครับอาจจะเข้าเรื่องบ้างเดี๋ยวร้องเพลงช้าเดี๋ยวร้องเพลงเร็วเดี๋ยวหยุดพูดเดี๋ยวร้องเพลงเร็วเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวแหล่เดี๋ยวลิเกครับผมอาจจะมันไม่รำประติดประต่อเพราะว่าเราดำเนินเรื่องใช่ฮะแต่ว่าตรงไหนรำได้ยังไงก็รำกันไปก่อนได้เลยได้เลยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดช่วงหลังจากคลอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจัดเพลงตามคำขอให้รำกันสนุกสนานกันเต็มที่เดี๋ยวเต็มที่กันช่วงนั้นสุดๆกันละนะครับวันนี้ต้องขอประคุณเครื่องเสียงดังไพเราะนะฮะจากทางทีมงานนะครับเดี๋ยวปรับของอุทัยรัตน์นิดนึงเดี๋ยวจะปรับไมค์ให้เท่าๆกันหน่อยเนาะดันของผมตัวนี้มันเบาของทศพลนี่ยังเบาอยู่แต่นี่อูตัวนี้ดังได้แล้วน่าจะคู่กันนะแกครับนี่เสียงมันจะได้เท่าๆกันจ้าแต่ตัวอีกตัวนึงมันเบาเนี่ยตัวเนี้ยมันเบาครับได้อีกเร่งอีกหน่อยได้มั้ยฮะหรือว่ายังไงลด12อ๋อมันคนละสายกันเนาะจ้าเนาะตัวนี้ดังดีแล้วจ้าแต่ตัวเนี้ยมันเบาอยู่ตัวเดียวเอาให้เท่าๆก่อนหน่อยเนาะเอาลองเร่งอีกสักนิดเถอะพี่เนาะมันคนละสายกันแล้วก็นะฮะตัวที่กำลังพูดอยู่เนี่ยเร่งขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันนะ1 2อยู่ตรงไหนอึ๊บอ๋ออยู่ตรงโน้นนะ1 2อาจจะไม่รู้ตัวไหนเนาะเพราะมันหลายตัวขออภัยอาจารย์ครับแต่ตัวนี้รถ1 2ตัวนี้ดังดีแล้วใช่ได้ทางนี้แล้วก็บอกไม่ถูกเพราะไม่มีเบอร์ไหนเบอร์ไหนเนาะนั่นน่ะสิแต่ตัวนี้เบานิดนึงเนี่ยอีกตัวนึงเนี่ยพอจะรู้มั้ยตัวอีกตัวที่รถ1 2ตัวนี้ดังแล้วตัวนี้ดังแล้วเนาะคู่กันรู้สึกจะไม่ตัวสายเดียวกันมั้ยที่มันดังเหมือนกันเนี่ยเนาะดังๆดีตัวนี้อีกตัวนะอาจจะไม่ดังคนละสายก็เลยต้องปรับอีกตัวนึงครับผมรถ1 2รถ1 2ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ตัวดังเอาละร้องเนาะใช้กัน2ตัวก็ได้เวลาพูดเดี๋ยวใช้ตัวค่อยครับผมตัวนี้ดังเชิญนั่งเลยจ้านั่งตามสบายเลยด้านบนข้างล่างจะขึ้นมานั่งข้างบนก็ได้นะครับเชิญเลยโอเคมานั่งใกล้ๆกันดังหมดแหละ1เอครับตอนนี้2 1 2โอเคแจ๋วเลยดังเหมือนกันเชิญนั่งเลยก้านั่งตามสบายเลยเนาะนะครับตามอัธยาศัยเลยนะครับตอนนี้เราจะดำเนินการเข้าสู่ในเรื่องกันแล้วว่าไงนะจ๊ะลาดพร้าวเหรอโอ้กรุงเทพมหานครตามสบายเลยจ้านั่งตามสบายเลยครับผมเราจะดำเนินการเข้าสู่ในเรื่องกันแล้วเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเย็นนี่ก็จะมีญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีมาร่วมทานเลี้ยงกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลากันจากนี้ไปประมาณ5โมงเย็นนู่นแหละครับนะครับแนะนำกันนิดนึงบางคนอาจจะไม่รู้จักหมอคนไหนชื่ออะไรกันบ้างใช่แล้วสำหรับผมแนะนำทศพลหิมพานต์ครับนั่งกลางนี่อุทัยรัตน์ธัญการนี่เลยขวาสุดนี่หมอแกละเชิญยิ้มครับผมคนนี้น้องชายณพวงเชิญยิ้มหน้าคล้ายกันเนาะคล้ายกันแต่ณพวงเขาจะโกนหัวครับผมเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้เคยดูพี่แล้วมาดูน้องบ้างครับสลับสับเปลี่ยนกันอ่ะตอนนี้เราจะดำเนินการเข้าสู่ในเรื่องกันหน้าบัดนี้เป็นต้นไปนะครับช่วงแรกเราจะกล่าวกันเป็นปฏิสนธิฉบับย่อๆพอสังเขปดูสิคนเราในเจ้านาคจ๋าก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่โบราณโบราณเขากล่าวกันไว้ว่าอย่างไรเชิญรับฟังครับนะโมอันว่านมัสการจงมีแก่ข้าพเจ้าวัตถุจงมีตสาภควโตอรุณเรืองราชมีเป็นจอมมิ่งโมลีอเลิศโลกอรหังตงพระองค์ประหารหักซึ่งองค์ข้ากงกรรมสารทุกหมู่นิกากรกระเสมสุขสำราญรื่นบางก็แช่มชื่นในสมณัติ
ปรีดังอักัญญายะสะธรรมาที่ระลึกอลัมลึกอันหนึ่งข้าพเจ้าขอประนมกรกราบไหว้พระองค์ซึ่งเป็นนอเนื้อพระพุทธตรัสยอมจะปรีเปรมปรากฏไปด้วยองค์วิญญาณพร้อมด้วยเครื่องอริยะคงทรงดังที่จะสร้างทรงทางบรรพชาการก็พร้อมเสร็จนิพนาอักจางเมื่อเจ้าจะเข้าสู่ครันของพระมารดาตามสิงคาลวิธีพ่อก็ได้เที่ยวโคจรปัญญามราตรีบนนภาอากาศเขียวเหลืองแดงประหลาดเป็นแสงสีมณีนินก่อนจะเข้ามากระเดินในคันของแม่มากันอย่างไรลำได้ลำนะจ๊ะแดดอ่อนๆแล้วมาตอนลมตกน้ำฟูงวิหกงาหกโพพินนกออกจากป่าเที่ยวหากินนั่นนั่นนะโบกโบยบินนะกลับหินต้นนะจบจากโจเจเสียงตุ๊กแกนกกาเฝ้าส่งภาษาแสงแสสับสนแม่ไม้สบายร่างกายพี่คนตกเย็นเงี้ยงงนนั่งหัวเงาหาเอานอนไปอาบน้ำให้กายสะอาดนะเฝ้าทูเฝ้าขัดผิวละเอียดอ่อนแฮเอาแป้งผัดหน้าทำท่าจะนอนสองแฮกระจกก่อนเลยสวยสุดละวิจารณ์แม่สวยกว่าเก่าสาวกว่าก่อนใบหน้าอ่อนอ่อนยิ้มก็ยังหวานแม่สวยอีกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานมีผมใส่น้ำมันจึงชวนให้มองแล้วจัดปูมอนแล้วก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลสอดส่องให้ได้ดังคิดสมดังจิตใจปองขอให้เงินทองน่าไหลมาเป็นทางจะกล่าวกำเนิดนาคจะเกิดเป็นคนได้ปะที่สนหนึ่งมาก่อนฟ้าสางเป็นแสงลิบหลีลอยอยู่ลางลางลอยเคว้งคว้างละหาทางสู่ครันพลัดเมียงเท่ามองหาช่องจะเกิดเจ้ากำเนิดที่ไหนกันนั่นละที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันละเที่ยวลอยดนดันไม่รู้จะลงเทใดเป็นหุ่นดาวห้างผ่าร่างลองหุ่นก่อตัวเริ่มตนเป็นพี่พุ่งตายพุ่งข้ามลังคามาดาทันใดมาดาหลับไหลฟันไปถั่วแดนฝันว่าได้แหวนสุดนะเส้นประเสริฐละงามรูลำเลิศราคานับแสนหาไหนไม่มีหัวทั้งเมืองแมนนะหัวดาวหัวแดนหาแมนไม่มีฝันว่าได้ใส่เขาไว้ที่ก้อยแหวนเพชรเม็ดน้อยไม่ลอยถอยนี่ชื่นชมอุ้มชูยิ่งดูยิ่งดีงดงามเหลือที่ไม่ใช่จะคุยรู้สึกตัวเตือนนะลูกเคยควายคว้าไม่เห็นควานหาควายคว้าเพียคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามละแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของแม่ตระจุยหาแหวนยังไงละแม่ก็หาน่าไม่เจอสะดุ้งตื่นตกใจ
ลงวงน้อยหลุดลอยไปสุดไขว่คว้ามากรอบากรที่วาราตีหนึ่งมารดาของเจ้านาคคือแม่อรัญญาได้หลับสนิทแล้วก็สุบินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าราคาประเมินไม่ได้ตื่นขึ้นมาแม่ไม่พบแหวนวงอามก็ตกอกตกใจกล่าวไปกรอนราชินีเกลิงขึ้นมาว่านะแม่คุณเล่าให้ฟังอีกสักเที่ยวหนึ่งสิพี่จ๋าเป็นยังไงฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามราคาประเมินไม่ได้เลยจ้ะพี่มันขนาดนั้นเชียวเหรอขนาดนั้นเลยพี่จ๋าฉันอยากได้หลงไหลแหวนวงงามในฝันวันนั้นมากว่างั้นมันสวยจังเลยพี่จ๋าตายมันอยู่ในความฝันจะไปหาให้ได้ยังไงล่ะแม่คุณก็รู้ว่าพี่ว่ามันเป็นความฝันแต่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะพี่โอ้โหเรามาปรึกษาหารือกันเนี่ยไม่รู้แน่ว่าฝันแบบนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นน่ะสิพี่จ๋าต้องไปปรึกษาอาจารย์ธานีแล้วล่ะอยากรู้จังเลยพี่ทำยังไงดีละเนี่ยอะไรนะแม่คุณฉันอยากรู้อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้แน่เอาอย่างนี้แม่คุณทำยังไงเหรออาจารย์ธานีก็อาจจะยังไม่รู้เพราะว่าอาจารย์ธานีเนี่ยก็จะเก่งเรื่องการทำใบสีในเรื่องประดับประดาอะไรเนี่ยนะก็นั่นน่ะสิเรื่องทำนายฝันนะจารย์ธานีคงจะไม่รู้ซะเป็นแน่แล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเอาอย่างนี้ยังไงเหรอฟังนะแม่เอ้ยจ้าจึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำนายไปให้โหราทำนายถึงบ้านโหนแกลเลยเล่าความบอกไปโหนบอกยังทายไม่ได้หรอกท่านอะไรยังทายยังทายไม่ได้หรอกท่านเป็นไงจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนครูเขาได้สอนบอกตนเรื่องสำคัญเลยนะเรื่องข้ากำนนเป็นตำราโหนผมนั้นจะให้ผมทายทำนายทักมันจะแพงมากกันไหมดูสีหน้าสับสนกังวลใจข้าครูเท่าไรแล้วนั่นข้าครูผมจะแพงไม่แพงเป็น
ถ้าครูผมจะแพงไม่แพงเป็นไงผมจะชี้แจงแจงใจเท่าไหร่เอาให้มาเฮ้อแล้วแต่จะให้เท่าไหร่ผมก็ทายให้ทันเท่าไหร่ก็ได้20 50หรือจะหยิบแบงค์ร้อย20 50หรือจะหยิบแบงค์ร้อยตามใจถ้าจะปล่อยแบงค์พันเท่าไรก็ได้เนี่ยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ผมไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรหรอกแล้วแต่จะให้เป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆจ้าซึ่งผมตำราผมมันเป็นตำราวิชาฐานจ้าไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้เลยเท่าไรก็ได้ครับเป่าเอโคนิดหนึ่งเอฟเฟกต์เบาลงหน่อยจ้าสำหรับค่าตำราของโหนแกะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์หรอกท่านอาจารย์ธานีเท่าไหร่ก็ได้จ้าอาจารย์โอ้โหอาจารย์โอ้อย่าควักมาขนาดนั้นผมใจสั่นครับแสดงว่าอาจารย์ธานีแล้วญาติพี่น้องเขาอยากจะรู้ที่แม่เขาฝันว่าแหวนเพชรวงงามอะไรมันจะเกิดขึ้นครับให้มาสีม่วงมาเลยหมดห่วงหมดใยใช่แล้วสบายใจแล้วสบายอกสบายใจได้ขึ้นทางด่วนแล้วผมเลาะทางด่วนมาตลอดเลยเอาทำนายซิว่าฝันในแหวนเพชรวงงามอะไรมันจะเกิดขึ้นได้เลยเดี๋ยวผมทำนายทายทักให้ได้แล้วนาข้ากำนนเป็นนาที่โหนตอนนี้ตรวจดูตำราบาลีที่ครูได้บ่งชี้สอนฉันฝันว่าได้แหวนเพชรวงทองสิ่งนี้คือของมีค่าจะได้ของฝากจากฝากฝาถูกหลักตำราความฝันรับรองว่าได้สิ่งดีอยากนักที่จะมีคนได้ทำไมถูกทิศหนึ่งผิดคำทายเชิญมาด่าผมได้ครับท่านจะได้บุตรชายในไม่ช้าองค์เทพเทวังประธานโหราทำนายทายทักความฝันของแม่อรัญญาครับที่แม่ฝันบริเวณเพชรวงงามเนี่ยบอกว่าจะมีเทพบุตรลงมากำหนดในทางของแม่อรัญญากระนั้นดอกหรือถูกต้องครับหากเป็นจริงจังดังนั้นแล้วก็ก็ถือว่าเป็นความฝันได้ดีเลิศประเสริฐสีกันเลยทีเดียวผมได้ตรวจดูกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายคราตำรานั้นบ่งบอกไว้ชัดเจนไม่นานนี้แน่องค์เทพบุตรจะต้องมากำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาแน่ขอให้เป็นจริงจังดังโหราที่ทำนายเถอะจากนั้นมาไม่นานนักประมาณดาของเจ้านาก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารขอไปต่างๆนานาโหราว่าไงเลยโหราทำนายทายทักความฝันของแม่อรัญญาครับที่แม่ฝันว่าแหวนเพชรวงงามทำนายว่าจะมีเทพบุตรลงมากำเนิดในครรภ์ของแม่อรัญญานั้นถูกต้องครับท่าทางจะเป็นความจริงซะแล้วกระมังยังไงกันล่ะตอนนี้แม่อรัญญามีอาการแพ้ท้องซะแล้วล่ะจ้านั่นเห็นไม่ละตำราของโหนแกะ
แน่นอนเลยแม่แพ้ท้องซะแล้วเออเนี่ยแต่ว่าอาการของคนแพ้ท้องบางท่านไม่ทราบว่าอาการเขาเป็นยังไงนะคนแพ้ท้องเขาบอกเป็นคนขี้ใจน้อยโลมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนานอยากจะกินอะไรอย่าไปขัดใจต้องตามใจอ้าวใครต้องตามใจกันคนที่จะตามใจต้องเป็นพ่อบรรจบครับจะต้องเป็นคุณยายสุดใจแล้วก็ญาติญาติพี่น้องทุกๆคนต้องตามใจคุณแม่อรัญญาให้มากๆแน่นอนแล้วครับมอบหมายหน้าที่อุทัยรัตน์ธัญการเป็นตัวแทนคุณแม่อรัญญาย้อนอดีตไป20กว่าปีดูซิว่าแม่นั้นอยากจะกินอะไรและจะมีใครตามใจไหมค่ะวันนี้นะคะอุทัยรัตน์ก็ขอรับบททำหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนของคุณแม่ย้อนกล่าวอดีตของเจ้านาคตอนที่เข้ามาถือกำเนิดในครรภ์นะคะเมื่อสมัยนั้นคุณแม่นั้นมีอาการแพ้ท้องตั้งแต่เริ่มเลยว่าเป็นยังไงบ้างมีอาการแพ้ท้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนแพ้ท้องนี่มันเป็นยังไงต้องกล่าวเป็นกลอนให้เขาฟังดูสิค่ะเดี๋ยวฟังเป็นแหล่แพ้ท้องสักนิดนึงนะคะครับเพราะยังไม่ได้ร้องเลยเล่นมุกซะแล้วค่ะเออสงสารแต่แม่แกเพ้นาพี่เรียกให้สามีนั้นเข้ามาหาไม่เคยสบายมันคลื่นมันเหียนวิ่งเวียนไหววันนะใจคอนะมันสั่นเรียซ้ำมาเรือตายอยากกินไปทั่วนะตำถั่วตำไทยแกงเป็ดแกงไก่นะอยากได้มาเกยอยากกินของสดนะอยากกินของข้าวไม่ได้แกล้งกล่าวมาเล่าฉันเลยไม่ได้พูดเล่นละเหมือนเช่นอย่างเคยพุทโธพี่เอ๋ยฉันเล่าไม่อายอยากกินขนมนะขึ้นนะนะขึ้นนะขึ้นนะขึ้น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 นะอยากกินขนมละน้อยน้องน้อยนาอยากกินลูกว่าอยากกินวายอยากกินนะมาเฟืองนะอยากกินนะมาไฟกล้วยทอดแตงไทยนะอำเภอทับทันนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะกินนะเกี๊ยวกินโจ๊กอยากกินนะไก่อบที่กองคู่ขันละหมอชูชีบะหมี่ทอดมันนะแกงหมูสมันนะที่บ้านละมุงกินแกมาลุ่มมามาตุ่มนะมาดันนะถั่วแป๊บเล่าปันนะที่ร้านชายทุ่งมากอกมาคักอีกสักเรียบุ้งอะอยากกินนะผักบุ้งที่ทุ่งสะเดาอยากกินปลาทูเธอกินนะปูสะแมอยากกินกระแตอยากกินแกงเต่าอยากกินนะน้ำพริกที่ใส่มะพร้าวกินสาละเป้าที่เมืองลำปางแม่โอ้อยากกินหลายอย่างเลยอยากกินแม่ที่เอ่ยมันเนี่ยมันโอ้โหเป็นแทบจะถึง100อย่างละมั้งเนี่ยยังไม่ถึงนะเหรอนี่ขนาดยังมีอีกยังมีอีกเหรอเนี่ยจ้าโอ้โหถ้างั้นบอกมาเถอะอยากจะกินอะไรเดี๋ยวเขาหาให้กินจ้าสงสามาทางมาปรางมาปริงต้มข่าผัดขิงปิ้งปิ้งยังย่างห่อหมกทอดมันมาดันปลาดังกินนันนกเรียย่างไอ้ที่คอยาวยาวอยากกินแกงบุกนะที่ทุ่งตะแบกอยากกินนกแขวกที่บนยอดเขากินหอยแมงภู่ละแกงหนูตะเภาอยากกินนะเกาเหลาที่บึงสำราญอยากกินหมูหันนะเอามาหันใบหูอยากกินหมูหันนะเอามาหันใบหูอยากกินนะเต้าหู้แล้วเอามาหันอยากกินหัวหมูไอ้ที่หูยันยานอยากกินหัวหมูไอ้ที่หูยันยานอยากกินลันตาลที่บ้านน้องต้อง
มอยากกินเยอะเลยเนี่ยอาการของคนแพ้ท้องยิ่งเห็นนางลำเขาลำสวยๆเนี่ยมันเปรี้ยวปากอยากจะกินไปทั่วเลยแม่คุณเอ้ยคนแพ้ท้องก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นไงมั่งล่ะเขาให้สังเกตนะเรื่องอาหารการกินมันมักจะแปลกแปลกยังไงสิ่งไหนเคยกินทุกวี่ทุกวันสิ่งไหนที่ชอบก็เหม็นก็เบื่อนั่นไอ้ที่ไม่ชอบก็อยากได้อยากจะกินอยากกินไกลเกินไปหรือเปล่าคนแพ้ท้องอ่ะทำไมมันบอกว่าอยากกินไกลๆอ่ะอ้อนไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆได้กินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเขาว่ามาอยากกินจริงแล้วเด็กในท้องเขาอยากจะกินจ้าเพราะฉะนั้นก็หากินอย่าไปไกลบางปะมาแถบๆเนี่ยเรามาแถวๆบางปะมาแถวๆเสนาใกล้ๆเนี่ยของเด็ดของดีเยอะแยะอยากกินเหมือนกันบอกเขาไปตรงๆอย่าไปอ้อมบอกเขาไปแล้วเขาจะให้เรากินหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่เด็กเขาใจดีกันทั้งนั้นแหละอยากกินแล้วเลยบอกเข้าไปเดี๋ยวเขาหาให้กินจริงเหรอไม่คมไม่บอกไปเถอะเดี๋ยวลองบอกอ่ะลองว่าไปเอออยากกินหัวหมูไอ้ที่หูยันยานอยากกินลันทานที่บ้านน้องทมอยากกินเอื้องอ่างนั่นนะที่แอบข้างโอ่งอยากกินหอยโข่งอยากกินหอยคมอยากกินผักทอดกินยอดมะยมละเมือจะเป็นลมน้ำพำเพอรำพันอยากกินเหลือเกินแต่งงไม่มีเงินเงินอะไรนะอะไรนะไม่อยากกินเหลือเกินแต่เงินไม่มีละทำอย่างไรดีก็เล่าพี่ทันนะมีใครเอาบ้างไหมเมตตาสงสารช่วยเหลือเจือจานและคอยเห็นใจอยากกินนะแต่ไม่มีเงินสงสารเหลือเกินสงสารจับใจมีคนใจดีและมีน้ำใจพร้อมจะมอบให้อยู่ไม่ไกลควันตาคุณพ่อประจวบคุณแม่ลำจวนคงไม่เปรวนกันหรอกนะนี่เจ้าภาพเก่าของเราเลยจ้าวันนี้เข้ามาจากสีประจันพ่อประจวบแม่ลำจวนสีประจันอยู่ไหนอยากเห็นสามวัยจริงๆครับท่านนะเขาบอกท่านมาจากสีประจันเอ้าว่าท่านนั้นเนี่ยกำลังเดินมาเดินมาคนนี้ใช่ไหมประจวบเขามีน้ำใจจริงๆนะใจดีท่านมีศรัทธาขอบคุณโอ้ควักให้มาว่ากี่ใบควักให้มาตั้งสองใบนี่แหละนะพอประจวบใจดีละเมตตาปลานี่ท่านมอบให้ควักมาแล้วแม่ว่าสองใบท่านมีน้ำใจและมีเมตตาเหลือเกินแต่เงินไม่มีและทำอย่างไรดีพี่ท่านนะมีใครบ้างไหมเมตตาสงสารช่วยเหลือเจือจานและคอยเห็นใจอยากกินกล้วยตากขนมทั้งแตกอยากกินกล้วยแขกอยากกินทอดไข่กระเซาเยาหยอกบอกท่านเป็นไหนไหนอะไรจะไม่คุณเอ้ยกระเซาเยาหยอกบอกท่านเป็นไหนเป็นไงนึกอยากกินเบงใบใหญ่ๆของใครแล้วของยายสุดใจจังเลยรำเข้าโรงลิเกไปแล้วจ้าแสดง
อยากจะกินแป้งมงคลพ่อยายสุดใจโอ้ยคุณยายอะไรเหรอหลานอยากจะกินแบงค์ใบใหญ่ๆของคุณยายซะด้วยกระเซาเยาแย่คุณยายเขาเล่นครับเนี่ยโอ้ยายให้จริงๆนะแกนั่นนะสินะน้ำใจของยายทำท่าขยับขยื่นแล้วล่ะไม่เป็นไรยายเดินมาไม่ไหวไม่เป็นไรขอให้ตังมาได้พอโอ้โหดูสิเลขมงคลหรือเปล่าอาจารย์ธานีแน่เอาเลขสวยซะด้วย229โอ้เลขเบิ้ลซะด้วยเลขหามเลขเบิ้ลได้กินสมใจอยากกระเซาเยาแย่คุณยายเขาเลยเขาว่าคนเรานั้นเกิดมาไม่เหมือนกันนักแกละเอ้ยยังไงล่ะครับตัวของจนนาคจะมีใครรู้ไหมว่าเกิดมาจากเมืองไหนโอ้ยไม่มีใครรู้หรอกเขาให้สังเกตตอนที่คุณแม่เนี่ยแพ้ท้องยังไงล่ะหากว่าไม่อรัญญาแพ้ท้องอยากจะกินสิ่งของหวานๆน้ำอ้อยน้ำตาลก็บอกทารกเกิดมาจากเมืองสวรรค์อยากจะกินยำเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสันก็บอกทารกนั้นเกิดมาจากเมืองอบายครับอยากจะกินดินเกิดมาจากเมืองพรหมนะอยากจะกินส้มผลไม้รากไม้ก็บอกว่าเกิดมาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรืออีกหนึ่งในเขาว่าเกิดมาจากเมืองหิมมผ่านพอได้หนึ่งเดือนแม่ก็เริ่มตั้งครรภ์เสมือนหนึ่งน้ำล้างเลือดมลึกขี้พอได้สองเดือนก็เริ่มตั้งอินทรีย์เป็นเลือดก่อนพอได้สามเดือนก็เกิดกมลกรมสมลุกไข่พอได้สี่เดือนก็เกิดหน่วยตังทางขวาซ้ายมีวิญญาณดิ้นอยู่ละลิกละลวงจะร้องลำดับเดือนถึง9เดือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนางรำรำได้เลยจ้าหากแม่นมารดากินของผิดรสลูกนายยะผู้ทอนและจะมวยเป็นผีเอ๊ะผู้รดในทุรายเด็ก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 เน่อยู่ในนาพีละเปรียบบันดังอับทีละเข้ามาสุ่มเผาต้นนะจะลุกจะนั่งแม่กลัวพลังกลัวพลาแม่กลัวล้มฟาดตามท้องถนนลูกในท้องและแม่ก็ต้องวายชนซ้ำแม่อีกคนนะที่จะโมระนาตั้งนี่ทูลว่าถนอมตัวเอาไว้ทารกแน่ข้างในแอจึงเป็นแหล่สุขาโตวันโตคืนเก็ก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 แน่ยายขึ้นทุกรากุศลาธรรมาประคับประคองงานหนักเคยทำแม่จำต้องเว้นและแม่เคยเดินเล่นด้วยหัวใจละรื่นไอของเผ็ดร้อนมาก่อนเคยกลืนแม่จำต้องฟื้นจะกลืนกินยาแม่จะนอนแม่อาวรไม่ไหวจะนอนความนอนง่ายเอ๊ะไม่ได้ทั้งสิ้นต้องนอนตะแข็งลำมันดังแกล้งอยู่ผิดละนักเอ้ยได้ยินนะพ่อจงให้เห็นใจฝ่ายตัวพ่อหรือจะสะเบยนับตั้งแต่สามเชยตั้งครันไม่ใหม่พ่อต้องขยันละงานการทั้งหลายชายจะเดินลอยชายที่ดังเขาพูดจาเรายาเคยสดละพ่อต้องงดต้องผ่อนละอดทนนั้นนักกว่าก่อนแน่จริงๆนักจ้าตอนข้ามตอนเช้าละหงแม่ข้าวต้มปลาเตรียมเตรียมพระแม่เตรียมน้ำเตรียมไฟงานนอกบ้านพอก็เหนื่อยหน้าดูตั้งแต่มีเจ้าหนูพอยิ่งเหนื่อยใหญ่ยามแม่เจ้านั้นไม่สบายพอต้องวุ่นวายต้องไปตามหมอมาเสียเงินเสียทองข้าวของทั้งหลายลำบากเพียงใดไม่เคยบ่นว่าขอให้งามปลอดเจ้ารอชีวาพอยอมตัวเป็นข้าทนเพื่อโชคงามพอเดือนที่ห้าผ่านมาใหม่ๆดูท้องแม่ย
ยายใครใครก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไรถามไทยเนื้อความไม่รู้จักนามเขาก็ถามทักทายแต่พอคล้อยคือเขาเดือนที่หกเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินละทั้งดันและทุกวันและไม่ไหวแม่มาแย่สบายท้องใสระบมมาลำบากไปบนนะแม่ทนลำบากสู้ทนทุกยากลำบากสะสมมึงพอนาฟังหน่อยอย่าปล่อยให้ลอยตามลมนิ่งนางฟังผมที่ผ่านละนาและ7เดือนเลยผ่านเนอาการพี่โกนละเด็กเล็กแน่ดินรนจนเอื้อมละอาถึงกับเป็นลมแม่ลมทลาวิ่งเวียนมืดหน้าต้องใช้ยาประจำแม่แม่รักษาท้องแม่ต้องป้องกันกลัวลูกในครรภ์ของแม่จะช้ำจะเดินก็ดูอยู่เป็นประจำแม่กลัวทลามกลัวหกล้มลงพอได้8เดือนนะปวดนะเตือนใจตนนั้นนะผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมั่นคงรังเรและใจวันละพะวงกลัวจะปริดปลงแม่กลัวชีวิตวายปราณแม่ทุกไปทั่วแม่กลัวเมื่อคลอดกลัวจะไม่รอดเมื่อคลอดกุมารทุกคนกษัตริย์จะวัดสมภารและทุกหญิงมีครั้นแม่ไหววันไม่ไหวและถ้าคลอดลูกยากเอิญนับพนาคก็ช้ำร่างกายระกำเจ็บช้ำร่างกายแม่แสนละเป็นทุกข์แน่กระวนแน่กระวายถากคลอดง่ายแม่ก็สบายอุราเหมือนล่องเหลือน้อยล่องลอยหันเหงปากกลางทะเลนะพอนาจางมันข้ามทะเลลงสู่เพตาแม่ไหววันชีวากลัวจะโมละนางละถ้าคลอดง่ายง่ายแม่ไม่ลำบากแน่ถ้าคลอดลูกยากลำบากทุกครั้งอกของมารดาและแทบวาจะพังคลอดลูกแต่ละครั้งต้องนั่งสู้กี่พอได้9เดือนแม่ปวดเตือนบ่อยๆปวดหน่วงท้องน้อยแกปวดท้วงเจ็บทีปวดไปทั่วร่างกายแม่ปวดได้ปวดดีนี่แม่ยังปวดหน้าพี่นั่งตาลอยอะมันแสนปวดเนื้อท้องเฮ้โอ้ยพี่น้องที่นั่งญาติญาติที่นั่งฟังช่วยหนุนหลังให้แม่กันหน่อยช่วยหยิบยาดมแม่เป็นลมใจลอยหยิบยาให้แม่อรัญญาแกหน่อยแม่กำลังจะเป็นลมเพื่อดวงจิตของพนาได้สิงสู่อยู่ในครรภ์ของพระมารดาจนครบ9เดือนความทุกข์ความปวดเริ่มมาเยือนผู้เป็นแม่อุทัยรัตน์จะเป็นตัวแทนแม่ของพนาอะไรและแม่อรัญญาฉันปวดท้องเห
ลือเกินจะพี่มันจบจ้านี่มัน9เดือนแล้วเหรอเนี่ยมัน9เดือนแล้วจ้ะพี่โอ้โหแพ้ท้องอยู่ประเดี๋ยวนี่9เดือนเสร็จแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยใจเย็นๆไม่คุณไม่ทูลกระหม่อมโอ้ยเดินอยู่คนเดียวซะด้วยไม่มีใครใส่ใจเลยเลยทนหน่อยมันอาจจะปวดเตือนเฉยๆก็ได้ดูอาการสักประเดี๋ยวนะแม่เอ้ยนายอาจะทุกข์ถึงชีวิตนะกลัวปลิดนะปลงถ้าบุญใจเย็นๆแม่เอ้ยมันทุเลาเบาบางไปลงบ้างหรือยังล่ะแม่มันยังไม่เบาลงเลยจ้ะพี่จ๋าเป็นยังไงมั่งมันเจ็บหน่วงท้องเหนียวขึ้นเรื่อยๆเลยจ้ะพี่จะให้พี่ทำยังไงไปตามหมอให้ฉันทีนะพี่นะต้องถึงมือหมอซะแล้วเหรอจ้ะพี่ฉันจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนไปตามหมอให้กันแล้วกันนะแม่เอ้ยไปเร็วๆนะพี่จ๋าแสนสงสารมารดาจะเป็นยิ่งนักตอนที่จะคลอดลูกรักสุดแสนที่จะน่าสงสารดูสินะแม่เอ้ยคนปวดหน้าดูกันเลยทีเดียวรอสักประเดี๋ยวจะไปตามหมอให้นะแม่ใจเย็นๆแม่คุณหากไม่มีใครไปตามหมอให้ปิดจะไปตามให้เองโอ้น่าสงสารแกปวดมากอะเนาะปวดท้องดูสิอดล้นทนไม่ได้โอ้ยแม่คุณเอ้ยดูสิดิ้นทุรนทุรายเป็นจังหวะเชียวปวดอีกแล้วตะกี้คงจะลืมตัวสิท่าดีฟังเมียร้องโทษน้องรักสามีก็ชักใจเสียลงนั่งประคองมองเมียแม่โหยระเหียร้องไห้จะไปตามหมอหรือเงินก็หมดอ้าวค่าเรือค่ารถไม่มีมีปัญหาแล้วมันให้ร้อนใจดังไฟมาจี้ใครหนอใจดีช่วยได้หันมองทั้งซ้ายมองทั้งขวามองให้ทั่วมองไปข้างหน้ามองข้างหลัง
มองอีกมองอีกเลยหันมามองคนข้างนี่แหละจะมีใครมั่งช่วยมาอีกคุณวันชัยคุณต้อยมาจากพิจิตรโอ้มาจากพิจิตรคุณวันชัยคุณต้อยมาจากพิจิตรโปรดช่วยสักนิดเถิดนานึกว่าสงสารแม่อรัญญาไม่รู้แกมากันมาอีกคุณวันชัยคุณต้อยมาไกลหนอตอนนี้นั่งรองอยู่ตรงนี้เขาว่าคุณวันชัยน้ำใจดีไม่รู้อันนี้อยู่ไหนช่วยกันหน่อยเถิดนะกำลังเดินมาคนนี้เฮ้ยท่านนั้นใจดีใจดีขอบคุณจ้าขอบคุณคุณพี่ขอบใจหลายคุณพี่วันชัยมาสองใบเลยโอ้โหขอบพระคุณมากมากคุณพี่วันชัยมาจากพิจิตรครับคุณพี่วันชัยคุณต้อยน้ำใจท่านประเสริฐเลยขอบคุณนะคุณพี่นะจ้าจะมากน้อยไม่ว่าไม่ว่าหรอแล้วแต่ศรัทธาของท่านเนี่ยจะให้เท่าไรไปทั้งนานอย่าให้นางหันรอไห้ไม่ได้บังคับเขี้ยวเข็นแต่มันจำเป็นต้องไปโอ้ยต้องขอขอบคุณคุณพี่วันชัยนะคุณพี่นะอุตส่าห์ให้ค่ารถไปตามหมอซึ่งความเป็นห่วงคุณแม่อรัญญาโอ้โหชอบใจนางรำคนที่ดีเพราะรำกันสวยสวยสวยทั้งนั้นละได้ค่ารถมาแล้วจากคุณวันชัยคุณต้อยพิจิตรครับผมจะไปตามหมอแล้วนะโอ้ต้องไปตามหมอเถอะแต่การที่จะไปตามหมอมันลำบากนิดนึงมันลำบากอะไรล่ะครับสังเกตดูจนหนักสิเป็นไงล่ะหนักเนี่ยจ็อบเนี่ยเขาเด็กรุ่นใหม่ใช่ตอนคลอดคงจะต้องคลอดที่โรงพยาบาลก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้เรามาทำขวัญนาคพิธีโบราณครับมีใบสีมีเครื่องเส้นไหว้มีบีบผ้ารัตพลมีหมอมานั่งทำขวัญถูกต้องไปตามหมอโรงพยาบาลมาทำคลอดเห็นทีจะไม่เข้ากับบรรยากาศโบราณโอ้มันไม่เข้ากับบรรยากาศที่เราทำกันทำขวัญนาคพิธีโบราณจะต้องไปตามหมอแบบโบราณหมอโบราณก็คือหมอตำแยโอ้หมอตำแยเนาะไม่รู้จะมีอยู่บ้างหรือเปล่าแถวๆนี้จะลองไปตามดูกันแล้วกันเนาะยังไงยังไงก็ต้องสืบเสาะให้เจอละได้เงินมาไม่ช้าใหญ่ไม่ช้าใหญ่ไปทันทีไปตามหมอฝีมือดีหมอโบราณรอประเดี๋ยวจะรีบไปตามไปดูจะอยู่บ้านหรือเปล่าก็เดินทางไปตามหมอตำแยกันล่ะครับไม่รู้จะมีหลงเหลือบ้างหรือเปล่าไม่รู้ไผ่กองดินเนี่ยนะนั่นน่ะสิจะลองไปไกลวัดช่องลมเนี่ยจะลองไปสืบสอบไปถามเขาดูเออใครพอจะรู้ก็แนะนำกันหน่อยนะจะมารู้แหล่งรู้สถานที่ของหมอเนี่ยนะครับใจเย็นๆกำลังบรรเลงเพลงเดินเลยรอพอเดี๋ยวนะจ๊ะและทุกคนก็เป็นห่วงแม่อรัญญาก็ต้องรีบไปตามหมอโอ้โหได้ขารถมาไวเหมือนโกหกถึงแล้วถึงแล้วก็เร่งกันเต็มที่อยู่แล้วล่ะไม่รู้จะมีหลงเหลือมั้งหรือเปล่าไม่รู้จะลองขานเรียกหมอตำแยใครรู้จักหมอตำแยขานรับให้หน่อยนะจ๊ะไหนลองเรียกดูสิคุณยายจ๋ายายน้อยจ๋ายายน้อยอ้าว
ยายน้อยเหรอยายน้อยโหชื่อเดียวกับแม่ฉันเลยโอ้ยนี่ยายน้อยอยู่ตรงไหนล่ะยายน้อยยายน้อยจ๋าเออโอ้ยอยู่บ้านพอดีเลยฉันเองเนี่ยยายน้อยเอาไอ้ฉันน่ะมันใครกันแล้วนะฮะทศพลนะสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูนู่นทำไมอะลักษณะใช่ไหมนะเฮ้ยนะเอ๊ะเห็นท่าทางถืออะไรต้องมาชี้อะไรกันนะเขาเป็นใบหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะให้หวยกันหรือเปล่ายืนนิ้วยืนมืออยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีท่าทางจะมีโอกาสจะใช่ไหมใช่ยายน้อยไหมนะเหรอเอาเป็นลมโอ้แม่คุณเอ้ยยายน้อยจ๋ายายน้อยเขาเรียกแกว่างไหมวันนี้ว่างไหมนะเอาว่างว่างไหมนะเอาชี้กันใหญ่แล้วแสดงว่าจำกันไม่แต่แกหรือฉันเนี่ยยายน้อยว่างไหมเนี่ยวันนี้โอ้โหจะไปทำทอดแม่อรัญญาเขาหน่อยสิเนี่ยแกเข้าใจผิดทุกประมันเงินนะเงินนะงกงกเงินเงินโอลินพันเอาไม่เป็นไรฉันก็พอๆกับแกแล้วนี่ตะงกตะเงินเหมือนกันเออใช่เงินเหมือนกันโอ้ยดูสินะเออแม่คุณเอ้ยนี่พึ่งพาอาศัยหน่อยเธอยายน้อยเอางี้อย่าแกะนะแกะเอาอย่างงี้อะไรอะยายน้อยเนี่ยเขามีพี่เลี้ยงมาไหมนะมีมีพี่เลี้ยงมาด้วยมีมีพี่เลี้ยงยายน้อยเนี่ยเขาไม่มีไม้เอางี้กันละกันนะแกเอ้ยเอายังไงฮะนักแกะเนี่ยวันนี้เรามากัน3คนครับผมเนี่ยมาเป็นตัวแทนคุณพ่ออุทัยรัตน์เขามาเป็นตัวแทนคุณแม่ใช่นักแกะก็ยายน้อยช่วยเป็นหมอตั้มแยให้หน่อยนี่ให้ผมเป็นหมอตั้มแยก็ยายน้อยเหรอเป็นยายแกะก็ยายน้อยเป็นหมอตั้มแยให้หน่อยเดินมาทำคลอดแม่อรัญญาให้นิดนึงโอ้มันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยก็ช่วยหน่อยเหอะแล้วก็จะได้เป็นเนี่ยลูกคู่แม่น้อยเข้ายายน้อยเขาเอางี้ยายน้อยแกมาช่วยกันเนาะช่วยกับยายแกะเนี่ยเนาะเออช่วยกันเอาเอาได้ได้ได้แกก็มีไม้แกก็พากไปช่วยกันเอาเอาเอาใจเย็นๆมาคุณลมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะไรแกเสียของไปอีกเออแกกระตังงกกระเงินอยู่ข้างไหนเดี๋ยวก็ไปเพิ่มปริมาณเข้าไปกระแทกอะไรเขาเอานะยายแกจ๋ายายแกโอ้เสียงใครวันน่ะโอ้ไปช่วยกับยายน้อยหน่อยที่ฉันเองฉันเองโอ้เอาช่วยยายช่วยใครจะช่วยใครเอาไปกับยายน้อยไปช่วยกันเป็นลูกมือทำคลอดแม่อรัญญาให้เขาหน่อยอ้าวโอ้แม่อรัญญาเหรอจ้าโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอานี่ยายน้อยมามาฮะดูหมาให้คนดูหมาให้คนน้อยโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะหมามันติดสัตว์อยู่หลังบ้านนั้นไม่ต้องกลัวโอ้นี่เขาชื่อยายน้อยสองยายน้อยเลยนะเหรอสองน้อยเลยเหรอสองน้อยเลยโอ้อยู่แล้วสองน้อยนี่ไม่น้อยนั่นน่ะเนาะจ้าเอาไปดูหมาติดสัตว์ดูเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้โอ้ไปช่วยยายแก่จ๋าไปช่วยยายน้อยหน่อยทำคลอดแม่อรัญญาให้นิดนึงวันนี้ว่างด้วยกันไหมเนี่ยจังหวะว่างพอดีเลยนะทำคลอดให้นิดนึงเอาได้เลยเดี๋ยวจัดการให้กันแล้วกันนะอย่าช้ายายไปด้วยกันนะไปด้วยกันกลัวอันตรายเดี๋ยวช่วยแม่อรัญญากันไม่ได้รีบไปกันนะสมมติว่าตอนนี้แม่หมอตำแยโดยเฉพาะยายน้อยสองยายน้อยแล้วก็ยายแก่ร่วมมือร่วมใจกันเดินทางมายังบ้านพ่อบรรจบแล้วก็คุณแม่อรัญญาเพื่อจะได้มาทำคลอดทารกน้อยในแต่ละครั้งนั้นยายน้อยแกทำตัวให้มันแข็งแรงหน่อยนะโว้ยไอ้ฉันพอแย่แล้วช่วยๆกันถึงแล้วจ้ายายน้อยโอ้ยใช่ไหมคุณไม่ทูลกระหม่อมโอ้โหเป็นไงบ้างเนี่ยยายแกเอ้ยโอ้ดูใกล้จะคลอดแล้วนั้นอย่าดูแล้วว่าเอออะไรจ้ายายน้อยหิวข้าวหิวข้าวโอ้โหเจ้าแม่คุณตายแล้วคนจะคลอดจะมานั่งกินข้าวยังไงเนี่ยแกชอบกินกล้วยไงนะฮะโอ้โหเอาเติมพลังไว้ก่อนเดี๋ยวจะจัดการให้นะจ้าโอ้เอ้ยป่ายายหมอตำแยนักแก่งำเงอ
อากินหมากปากเริ่มหนาเริ่มใสได้ยินเสียงร้องกลางระยุกลางบ้านแม่ก็รีบล้นลานขึ้นบันไดเออจะเป็นหมอดีมันต้องมีครูเอาทุกคนต่างรู้กันทั่วไปน่าจะให้ครอดครองมันต้องบูชาเตรียมยกผ่านมาเอากำนนใส่มีดอกไม้ทูบเทียนเราอย่าให้ขาดเงินอีก6บาทน่าจะบอกให้ว่าเงิน6บาทที่ยายบอกมาขอถามหน่อยว่าเอาไปใช้ก็อะไรเงิน6บาทยายจะบอกให้รู้อันนั้นมันเป็นค่าครูว่าของยายนะว่าค่าครูยายบอก6บาทค่าครู6บาทนะขาดก็ได้ไหมเงินค่าครูยายแค่6บาทเนี่ย6บาท6บาทขาดกันไหมยายโอ้ยายจ๋าว่ายายจ๋าแล้วมองไปข้างหน้าโน่นเดี๋ยวเขาจัดให้มีใครบางหน้าจะให้ตำรายายนี่ใจดีเชิญมาได้ว่าคุณปลัดยานาก็จะรุมนั่นเขาหมายมุ่งเดี๋ยวนำมาให้เขานั่งอยู่ตรงไหนคุณปลัดแล้วนาคุณปลัดยาคุณปรัชญานาจรุงจะกทมนะจะยายจ๋าเขาบอกเขาจะเป็นเจ้าภาพยายหมดตําแยทําให้ค่ากำนัน6บาทเนี่ยนะโอ้นั่นน่ะซื้อไอ้ชื่อที่กล่าวมาแล้วอยู่ไหนนอนแล้วเอาไปนอนซะแล้วดูดิแล้วไม่เป็นไรนะว่ายายจ๋าเดี๋ยวแม่สุภาพนานๆนะเขาจัดให้แม่สุภาพเข้าใจดีแม่สุภาพนี้มาจากวงเวียนใหญ่แม่สุภาพแม่สุภาพแม่สุภาพอยู่ไหนกันเราครับเจ้าภาพใหญ่เฮ้โอ้ยนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ตรงนี้เขาว่าท่านใจดีใจดีหลายแม่สุภาพนามสกุลอะไรเนาะจดมาไม่ชัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาหรือว่าแม่สุภาพจะให้อายเขาแม่สุภาพเขาจะให้คงจะอายเขาทำไงอ่ะฉันเดินไปเอาว่าเองได้โอ้โหอยู่นะข้างหน้าใช่เดี๋ยวยายคงมานะจ๊ะคุณยายโอ้เขาเตรียมควังเตรียมควังแล้วอาฉายแววจะไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอานี่จะแทะเข้ามาเด็กแกลากยังก็ลากอะไรเลยเนาะด้วยโอ้ตายไม่ได้ค่ากำนนก็อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอยายแม่สุภาพไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอค่ากำนนก่อนยายน้อยทำไมพวกจับหมุนเลยมันแล้วนะอุ้ยมันรุนแรงเนาะละใจเย็นๆจะยายจานไหนแล้วมันมีใครไม่จะสักหกบาทกำลังหาค่ากำหนดฉันกำลังหาค่ากำหนดใครสนใจไหม หกบาทเนี่ยนะ หกบาทเองแม่คุณเอ้ยนนมาแล้วมาแล้วใจเย็นๆแม่สุภาพเกียรติสินทรัพย์จะมาจากวงเวียนใหญ่เลยจ้าขอบคุณน้ำคุณสุภาพเนาะดูเชียให้มาแล้วค่ากำนนยายแม่สุภาพแล้วก็ใจดีทอน194สวัยผู้เทียนดอกไม้ก็ใส่คงเดิมแต่ว่าเงินใส่เพิ่มแล้วไม่เป็นไรได้มาแล้วจะทำน้ำมนต์ผลยาทาเก็บมาจากป่าสวนสมุนไพรมีใบรากายาตีนเป็ดเหงือกประหมอบอลเพชรกอดสมุนไพรอีกทั้งดีปรีและดีเกลืออีกทั้งยาสามเสือหั่นรวมใส่และเทรวมใส่หม้อก่อไฟต้มแล้วช่วยกันเป่าลมเดือดทันใดเสร็จแล้วทุกสิ่งรีบมาไว้สมุนไพรของไทย
เดี๋ยวยายจัดการให้เด้อตั้งกำหนดค่าครูได้มาแล้วนางเจ็บครั้นปานป่วนนะจะทนไม่ไหวเสียแล้วโอ้เป็นไงบ้างลูกเอ้ยยายจ๋าทำไมมันปวดอย่างนี้ล่ะยายปวดท้องคลอดลูกมันก็ทุกข์ทรมานอย่างนี้ลูกเนื้อเอาทนหน่อยลูกทนหน่อยที่เจ็บนวงทวงเหนียวเสียวท้องน้อยหน้าแม่มอยคิ้วขมวดปวดเลือดประมาณยายจ๋าทำไมไม่คลอดจะทีมันใกล้เต็มทีแล้วลูกเอ้ยใจน้อยแกจะทำทำรุนแรงอะไรนักหนาจ๊ะฮะโอ้ยายจ๊ะยายจ๊ะจงมานั่งใกล้ๆเอามือประคองลานวายยังยายช่วยทีแกเล่นอะไรหวาดเสียวอ่ะเราเอ้ยโอ้นี่แกพัดถึงข้างในกลัวเด็กร้อนเลยอ่ะนะโอ้อันนี้เด็กสบายใจและเย็นฉ่ำมาเนาะโอ้เอาเดี๋ยวเอาอย่างนี้ยายน้อยอะไรฉันดูแกแล้วเนี่ยสองคนคงไม่ไหววะทำไมจะยายเอ้ยเดี๋ยวฉันไปช่วยแกอีกคนก็แล้วกันเนาะ เอาเดี๋ยวยายแกช่วยด้วยจ้าเดี๋ยวกินกล้วยกระฉันก่อนไหมไม่เอาแกอมแล้ว ทำคลอดให้หลอดปลอดภัยนะยายเอานี่เดี๋ยวฉันสำรวจตรวจดูก่อนเอาเออนี่แกนอนเฉยอะไรเนี่ยยังประจดิจะดิ้งเออแกไปกลัวไม่ต้องกลัวอะไรแกนั้นทนทานอยู่แล้วดูแล้วอ่ะนะอย่าไปกลัวพะวงอะไรเพราะว่าของใช้แล้วเออเดี๋ยวยายขอดูหน่อยนะเออดูสิอะไรปลอดภัยของยายยายอยู่นี่ฉันไม่ได้ดูแกดูยายคนนี้ดูนั่นก่อนเอาทำให้ดียายเอ้ยไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำทำให้ดียายเอ้ยเอาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเออไม่ต้องเอ้ยอย่างนี้ก็ทำได้เหรอเดี๋ยวแกออกไปเดี๋ยวฉันนั่งมังแทนเออเอาดีๆทำให้รอดปลอดภัยไม่ต้องอายใครยายจะใช้มือคลำดูเด็กเคลื่อนตามกลับตัวยายอยู่ไกลๆเจ้าไม่ต้องกลัวใกล้แม่ใกล้ผัวใกล้พี่โอ้โหน่าปวดเป็นไงอ่ะดูแล้วมือจะไม่ไหวมือกดไม่ไหวทำไงอ่ะเอางี้อย่างนี้ได้เดี๋ยวเด็กเกิดอันตรายโอ้ยายคนนี้คอยซ้ำตลอดว่าเราเออสองมือกดไล่บอกไกลแล้วท้องนี้มีแววคลอดไวก็ไม่ใช่งานที่คลอดกันง่ายๆย
ายจะกดปลายลิ้นปีลมเบ่งนำทางช่วยกันครั้งสุดท้ายจึงได้คลอดในทันทีหลานทนไม่ไหวแล้วจะยายเอาช่วยกันหน่อยเออเอาแต่ที่เคลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภาสร้างความปลาบปลื้มเป็นยินดีให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นยิ่งนักเป็นเด็กที่เกิดมาบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดมาครั้งมาคูณครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปปลอดภัยให้ลั่นคล้องขึ้น3ทีอุทัยรัตน์เสียงดีโหย3ลาเป็นผู้ชายงามโสภาญาติพี่น้องแห่โหมโลมนาโหร้องกึกก้องเรื่องกชัยเป็นผู้ชายสมชัยพ่อสมใจแม่โอ้ยผู้ชายจริงๆด้วยโอ้ยสัญลักษณ์มาชัดเลยยายคลอดมาแล้วยายเอ้ยเมื่อได้เลิกงามยามปลอดแม่เจ้าก็คลอดออกมาเป็นชายงามโซภาหน้าขมำสำลักน้ำคำตัวหรือก็ดำเขียวสลบอยู่แนวหัวแน่ป่านใหญ่หมอจำแย่แกก็ไม่ผันแปรรีบประคับประคองอุ้มลูกน้อยมาลงอ่างสำอางอาบชำระล้างให้สดใสแล้วก็อุ้มไปวางวันในกระดงเอาผ้าวงไว้สักก่อนแล้วก็ยกคืนร่อนปากก็พรามบนเออสามวันจะเป็นลูกเศรษฐีจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มียากไม่มีจนเอาลูกใครหนอก็มารับกันเอาไปเนอวันนี้ต้องขอบพระคุณยายหมอตำแยโดยเฉพาะยายน้อยสองยายน้อยแล้วก็ยายแกละนี่ทำคลอดให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่เป็นไรลูกเอ้ยมันเป็นนาทีของพวกยายละนะจ้ะยายจัดการไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วเนอทำคลอดเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วยายเอ้ยเสร็จแล้วลูกเอ้ยยายก็จะขอตัวกลับแล้วเนอโชคดีนะเอ้าทำไมโชคดีอย่างเดียวมันอะไรกันวะนะยายนี่ทำไมพูดเหมือนกังวลอะไรหรือมากังวลอะไรแล้วก็ยายจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วยายก็จะกลับมาเจ้จะกลับเดี๋ยวเนี่ยยายน้อยนี่เขาก็ยังบ่นค่ารถค่าเรือเลยยังไม่มีเอาเหรอเออวันนั้นน่ะที่ยายขึ้นรถมานะไอ้หนูนะยายพอจะรู้จักมหาเสน่ห์แก้วเรือนทองมะท่านมหาเสน่ห์แก้วเรือนทองมาเหรอเป็นมกทายกวัดพระพิเลนโอ้ท่านเสน่ห์เข้าใจดีเขาบอกจะส่งค่ารถยายหมอตำแยเอาท่านอยู่ไหนกันแล้วนะเหรอมหาเสน่ห์โอ้ท่านมหาเสน่ห์นู่นชูยกมืออยู่นู้นนู่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 นไหนเหรออ้าวยกแต่มืออย่างเดียวไงโอ้ท่านมหาเสน่ห์อยู่ตรงไหนอะลูกเอ้ยนู่นนู่นนู่นจะกลับแล้วลูกนี่เอายายน้อยโอ้ยายน้อยจะลงไปเอาเลยไหมหรือยังไงเออเอายายน้อยแกไปหาเงินค่ารถค่าเรือมานะมาทางนี้มหาเสน่ห์จ๋ามาทางนี้เลยโอ้ท่านมหาเสน่ห์เอาเดี๋ยวนะยายน้อย
ฉันไม่ไว้ใจแกว่าฉันต้องมารับเองว่าเฮ้ยกลัวแกมุกมิบเนี่ยเราช่วยกันทำแกไม่แบ่งให้ฉันมั้งเหรอแกนับเอางี้ดีกว่าเอามาหมดเลยให้ฉันเนี่ยเออแม่คุณเอ้ยเนี่ยเป็นค่ารถเนอะจ้าเออแกนี่โอ้งกงกเงินว่ะโชคดีจ้ายายเอ้ยโชคดีนะโชคดีจูเป็นทารกตกถึงฟ้าก็โยนความลำบากให้กับมารดาแล้วแม่ต้องเอ็นกายอ้างเอ็นย่างตายายังน้อยนานๆเอ้ยตั้งหลายวันนี้แม่ไม่สบายยากไรลำบากสู้ทนทุกยากลูกอย่ามองทางอาหารเผ็ดร้อนแม่ไม่ได้ทานอุตส่าห์อดกลั้นกล้ามเกลือดน้ำเกลือทั้งพ่อทั้งแม่รักแท้ชื่นชมนะแม่เฝ้าชมชูมาสนิทชิดเชื่อถึงจะลำบากแท้ไม่ออกปากเบื่อสละเลือดเนื้อเพื่อเจ้านามุลละรักลูกของตัวแม่ทูลหัวทูลกล่าวอาบน้ำป้อนข้าววันละลายหุ่นจะเหนื่อยจะยากลำบากลำบนลำแม่ไม่เคยบ่นกันเลยสักคำนะยิ่งลูกพี่อ่อนละไม่ได้ผ่อนได้พักเอาลูกไว้บนตักเน่แต่เช้ายันคำนะจะกล่อมลูกชายพองามคำด้วยเพลงประจำให้เขารำต่อไปนางรำสนุกสนานกันเต็มที่ได้แล้วจ้าเดี๋ยวตอนนี้แอบดังมิวสิกรบกวนหน่อยเนาะนางรำเขาจะรำกันเดี๋ยวตอนนี้ได้เลยสายเพลสายใจดีไมเนอร์ดีไมเนอร์บรรเลงด้วยเพลงสายเพลสายใจเลยล่ะเดี๋ยวเพลงต่อไปนี่เลยจ้ะตอนนี้เลยอาจารย์ของเราหยุดบรรเลงแอบดังต่อเลยจ้านางรำเตรียมตัวได้แล้วตอนนี้แอบดังมิวสิกทีมงานชุดใหญ่จากบางไทรบ้านเกาะนาถ้วยชนะเลิศนะแอบดังมิวสิกเนี่ยเจอกันเป็นประจำเลยแน่นอนนะครับฝีมือทุกคนเลยดีไมเนอร์ผมปั๊มปั๊มปั๊มดีไมเนอร์ดีไมเนอร์เอาเลยครับยาวเลยเมดเล่เลยจ้าก็บายแล้วคนดีเปรยวนแม่มีพ่อนักไม่ยอมหลับนอนแล้วกล่าวกล่อมเป็นกรอนละจำเอียงอาวอดเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายเสื่อมคลายได้แอบอุ่นไอสัญญาไม่ได้ละไม่สบายเนื้อนวลเนอนเสียเถิดนักนอน
อย่าโค้นแม่ไม่มีเปรยโยนที่จะมาแกว่งไว้เงินเจ้าภาพเขามีหลายล้านเงินเจ้าภาพเขามีหลายล้านมาจ้างหมอขวัญกล่อมสักร้อยเป็นยังไงโอ้โหติดเอามาทักใบจะเก็บเอาไว้ทำไมพ่อนางจะได้หลับนอนทำไมทะเลไปยังฮะอักรอนมันพาไปนอนเสียเถิดนักนอนนักย้อนอย่าโกรธแม่ไม่มีเรียนที่จะมาแกว่งไว้เงินเจ้าภาพเขามีหลายล้านแน่นอนเงินเจ้าภาพเขามีหลายล้านขวัญกล่อมนั้นสักคนละร้อยเป็นยังไงจะสร้างหมอขวัญกล่อมสักร้อยเป็นยังไง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 เฮ้ยก็ติดเอามาทั้งใบจะเก็บเอาไว้ทักไปพ่อนางจะได้หลับนอนกลอนมันพาไปใช่ไหมนั่นน่ะสิน่าแฟนหน้าคนน่าเย้แฟนหน้าคนนายมองไปทำไมถึงไม่เห็นหน้าหรือแฟนหน้าไม่มาใช่ไหมใช่ไหมจะมองหาไม่เห็นแฟนหน้าคนนายแฟนหน้าคนนายไม่รู้ไม่รู้มองไปทำให้หัวใจหน้าเต้นมันเลยจะมาตอนเย็นนะใช่ไหมใช่ไหมผมล้อเล่นหลอกคุณแฟนหน้าคนนายจีเลไทยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวยรวยละโอ้แม่แก้มหอมละมุนละนักหอมไอ้อุนละนักจริงหามหาแฟนหน้าคนนายแฟนหน้าคนนายไม่รู้ไม่รู้จะมอบใจเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยให้หน้าฝันข้างนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นใจบางเถิดแฟนมีรำอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้มันกันนะจีเลไทยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รวยรุ่นละโอ้แม่แก้มหอมละมุนละนาหอมไอโอนละนาจริงหามหาแฟนหน้าคนนายแฟนหน้าคนนายคนโน้นคนโน้นจะมอบใจเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยให้หน้าฝันข้างนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นใจบางเออแฟนอยู่ไหนนั่นกันน้องแฟนนาที่รักทำไมไม่โมหน้ามาเหตุการณ์ไม่วางใจเจอหน้าไม่มีแก้วตาบ้านปวดปวดใจอยู่ไหนแล้วกันน้องแฟนนาไม่รู้ไม่รู้ที่รักทำไมงานหน้าบ้านไหนเขาเลี้ยงดีหรือเขามีปลอมใหญ่คือนางบ้านไหนลับรอยให้เขาเฝ้าองงานหรือว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องตูงตามไม่พอจะออกของควันวันตาแล้วว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมาพร้าวเข้าพูดอยู่ไหนแล้วก็นอแฟนนาโอ้โหที่รักนั้นเจ้าไม่อยากโชว์ตัวมีเศรษฐีมามัวมาแจกแยกตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางโอ้
หรือว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องกรุงตามมิพอเจ้าขอควันวันตาลาวันจะมาแต่วันแน่อยู่ด้วยช่วยกันปูดมะพร้าวปูตัวอยู่ไหนแล้วก็นอแฟนนาที่รักนั้นเจ้าไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมามัวมาแจกแยกตัวแวะอยู่ที่ตัวนิพพานพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะต้องขอลาเธอก่อนลาไปห่มจีวรใกล้กันก่อนหนึ่งเดือนพรุ่งนี้ต้องจากเคหาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาหมอนทางห่างเรือจากแก้มใสไกลแฟนถึงเราต้องจากลงกรานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื้อแน่ถึงวันละที่นางจากแฟนก็บวชแทนและพระคุณมารดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องต้องรู้ว่าคอยให้ได้การดาแล้วสึกออกมาเจอกันขอเสียงสาวโสดหน่อยแล้วโอ้ต้องมีคนโกหกบ้างละพรุ่งนี้จะบวชนะห่มจีวรใกล้กันก่อนหนึ่งเดือนพรุ่งนี้ต้องจากแค่หาต้องขอลาเพื่อนเพื่อนลาหมดทางห่างเรือจากแก้มใสใครแฟนถึงเราต้องจากลงครานแต่นั้นเมียนานมากเลยเนื้อแน่แล้ถึงวันและที่นางจากแฟนขอบวชแทนและพระคุณบิดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องต้องรู้ว่าคอยให้ได้การดาแล้วสึกออกมาเจอกันโอ้แม่บัวแรบเย็บเจ้าช่างแจ่มมาเลือใจเคยมองตัวบ้างไหมไม่ใครชอบน้องละมองกันหมดเมืองผิวก็ดำดอกใสแดงละคำคมคมเหลืองแน่น้องอย่าโกรธเคืองนะเพราะคนทั้งเมืองเรื่องเลยใช่ไหมแม่จันทร์แรบแก้มแดงบ้านอยู่แห่งคนใดชื่อไรกวนใจบ้านนาสวยแยบยลโอ้โหแต่จนแม้การศึกษาบ้านน้องขอออกนาที่จริงโซภางามตาบานใจแจ่มมาจริงๆยอดราพี่ไม่อยากแล้วขอไกลนางรักรุ่งไม่ไหวมีการเปลี่ยนพันนวันลาสิบครั้งเหวานไม่กลัวแต่กลัวเราหัวใจจะพังปากออกหลอกจังที่ยังรักยิ่งยิ่งเดียวบ้านนาโอ้แม่ข้าข้าปรีอย่าตุกติกเลยควันตาตูหัวจะดำโตหาใจดำดำช้ามาอย่าเมื่อไรครองสักคนได้ไหมรีบตอบมาไวจะได้หาเงินทองไปแต่งงานขอเสียงแม่ไม้หน่อยเด้อ
โอ้หกกันอีกแล้วแต่มาจริงๆยอดราพี่ไม่อยากแล้วขอไกลนางพระกรุงไม่ไหวไม่จะเปลี่ยนพันนวลลาสิบครั้งหวานไม่กลัวแต่กลัวเราหัวใจจะพังปากบอกหลอกจังนะที่ยังรักจริงยิ่งเดียบ้านนาโอ้แม่ข้าข้าปรีดีอย่าตุกติกเลยควันตาตัวหัวจะดำโซหาใจดำดำช้ามาอย่าเมื่อไรจับจองเป็นผู้ครองสักคนได้ไหมรีบบอกมาไวจะได้หาเงินทองไปแต่งงานแจ่มมาจริงนะการดาหน้าตาเย้ายวนชนอาเข้าคลึงปากคอข้างคิ้วผิวนิ่มนวลเป็นดื่มอกพึงเนื้อตันติ่งตึงวางใจจมูกหน่อยพี่ดูปะพลอยจุ้งจิ้มเอ๊ะปะพายปะพริมยิ้มผ่าทางไทยอยากจะทิ้งเฉยชมเอวกลมไว้เป็นผ้าห่มหัวใจแต่กลัวมันมองเดียวมันนั่งร้องไห้เบื่อหน่ายน้ำตาผู้ชายละอีน้องใหม่ใหม่ก็ดูตาตาจุ้งจิ้มเก่าแล้วแม่พิมพ์เห็นเป็นสนิมไม่มองสวยแท้แหลมแหลมหกเพ็ญเล่นเอาใจเต้นนะมันดังตีกลองแม่เนื้อทองละหยาดเยอะหยุดย้อยยามชะม้อยและชวนพี่ชวนเพอเธอจ่าเธอจุ่มกิ๊บไม่ยอมนมละบันนอกละขอบอกตาตรงพี่ไหลลงมารักพุทธอุดอ้วกอยากจะได้อยู่ละเพียงคู่เนียนัวแต่ข้าตัวของน้องคงแพงใบแดงแดงต่อร้อยใบพันใบจะเอาที่ไหนมาแต่งกับน้องขอรักรองไว้เพียงลมลมนะแม่เอวกลมมารักพี่บ้างหรือเปล่าที่เสียรักเจ้าจนลืมเป็นลืมตายแจ่มมาจีนาคันดาชกมาตารับพี่ดีกว่าขวัญใจที่เตรียมไปพร้อมแล้วกระท่อไม้ไผ่โปรดตัดสินใจเถิดนวลเนื้อทองคนอยากเดิมก็เป็นเศรษฐีจุ้มจิ้มอย่างนี้รับพี่เสียเถิดนวลน้องขอบคุณนะฮะจบรอบแล้วขอบคุณอาจารย์แอบดังนะครับเป็นดนตรีนะครับมาตรฐานดนตรีไทยอีกหนึ่งวงของประเทศไทยเราเรียกว่าบอกอะไรนี่เล่นให้เต็มที่เลยฝีมือทุกคนเล่นได้เลยระดับบรมครูอาจารย์ทั้งนั้นครับผมคืออย่างนี้มีข่าวดีมาบอกนักแกละมีข่าวดีอะไรล่ะครับอาจารย์ธานีท่านมากระซิบบอกว่าไงท่านบอกว่าเจตนาของเจ้านาคที่จะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่1เดือนครับในการที่จะบวชทดแทนบุญคุณในครั้งนี้ในช่วงทำขวัญนาคเนี่ยครับผมนาคเนี่ยอยากจะบอกบุญร่วมทอดประปาสามัคคีโอ้นาคอยากจะให้ทำบุญร่วมกันเนาะเป็นบุญอีกเขาเรียกว่าอีกกองบุญหนึ่งครับผมนะครับเป็นกองพ่อป่าสามัคคีเฉพาะญาติพี่น้องที่ในช่วงทำขวัญนาคกันเนี่ยร่วมบุญกันครับหรืออาจจะเป็นช่วงทานเลี้ยงอีกรอบหนึ่งก็ได้ใครสนใจมาร่วมบุญร่วมกุศลกับนาคเนาะครับเอาอย่างนี้เอายังไงดีอาจารย์ธานีบอกว่ามีไม้การกุศลนู่นไงโอ้เราจะมาแจกไม้นะแล้วก็ให้ท่านได้ร่วมบุญกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะร้องพระคุณพ่อพระคุณแม่เตือนจิตเตือนใจเจ้าหน้าขึ้นไปด้วยอ่ะเอามานี่นะเดี๋ยวผมช่วยเดินแจกตรงนี้เนาะได้เลยคนละเล็กละน้อยครับไม่เป็นไรนะฮะตามกำลังศรัทธาของท่านเลยนะครับ
เล็กคนละเล็กคนละน้อยครับนะช่วยกันเนาะนะตามเจตนารมณ์ของเจ้านาคจ๊อบนะครับนาคนั้นอยากจะในการบวชก็อยากจะมีให้ทอดพระป่าตั้งกองพระป่ามา1กองแล้วก็ให้ท่านเนี่ยได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันจั่งทั้งนางรำด้วยเลยด้วยเนาะร่วมบุญกันเนาะครับผมอ่ะเอามาให้หมอด้วยเนี่ยหมอร่วมด้วยได้ได้อุทัยรัตน์ควักขยืมตังค์20บาทฮะเนี่ยจะทำบุญแต่มาขอยืมตังค์บรรเลงบทเพลงนะปีพาทนะครับจะกล่าวพระคุณแม่พระคุณพ่อนะครับให้ได้ฟังฝนเอาตังค์มาหน่อยแล้วเดี๋ยวคนนักแก่ขนาดรับทราบหน่อยนาอย่าติดพี่ปานาบอกนายนาที่มางานตามกำลังเอ้ยศรัทธาเอ้ยของท่านเลยนาทุกท่านยังงั้นมารวมเอ้ยรวมบุญกันเบิกบานด้วยจิตใจเป็นกองผ่าป่าสามัคคีเจตนานาคนี้เขามีน้ำใจรวมทอดนะพระป่ากองใหญ่แล้วแต่น้ำใจแล้วแต่ศรัทธาใจบุญเออว่าสุนทานรวมกันทำบุญเลยนางมีน้อยให้น้อยให้มามีมากนั่นนาก็จ่ายไปให้กรรมการให้นางรำได้เดินไปหากองผ่าป่าบ้านไกลบ้านไกลรวมจิตและรวมน้ำใจคนละเล็กละน้อยนะสามวัยนะแล้วแต่ศรัทธาจะร้องกลอนต่อพระคุณพ่อแม่ไปตามกระแสต่อเลยนาคุณบิดอนคุณพระมารดามากมายหนักนาจะกล่าวต่อไปเราอยู่ในครันคืนวันแม่ระวังแม่จะยกเท้าอย่างแม่จะขยับในขยายหัวครันสั่นคลอนเพราะลูกนอนอยู่ข้างในเอไม่วิ่งเดินไหวแม่คอยระวังจะเดินก็ระวังจะนั่งก็ระแวงแม่ต้องนอนตะแคงลำบากนะทุกครั้งจะกินอาหารใจแม่หวั่นระวังเผ็ดร้อนเหลือกำลังแม่ไม่เคยเลี้ยวแลอยู่ในครันจนถึงวันคลอดเคลื่อนลำบากใครจะเหมือนมีกันอย่างแม่เจ็บปวดแท้ไหนทนได้แน่ๆจะหาอย่างแม่อีกคงไม่มีเมื่อลูกคลอดได้นั้นมีใจกอดจูบเมืองเฝ้ารวมเฝ้ารูปด้วยรักอาลีลูกร้องก็ไม่ได้แม่ใจไม่ดีแม่สุดปราณีอุบมาดื่มนมจะอาบน้ำสักครั้งชำระล้างสักคราวกลัวลูกน้อยจะหนาวอุ้มมาแนบหนาวนุ่มเอาน้ำอุ่นใส่อ่างสบู่ล้างทันลมแป้งทาผ้าทมนะแม่ทำทุกทางจะกินแม่กระบอลดูจนอ่อนละเอียดไม่เคยยามเหยียดแม่ทำทุกอย่างเอาลูกใส่เปรกไว้ระวังระวังเหนื่อยก็ไม่อีนางกล่อมลูกน้อยให้นอนลูกหลับคาตักนะแม่ไม่อยากไม่อยากให้ตื่นเฝ้าชมเฝ้าเชิญนะเอามือเข้าช้อนละ
ให้ลูกมีสุขแม่จะทุกข์ไม่อาทรพระคุณแม่แน่นอนสุดจะพันแน่พระนาลูกเจ็บไข้เอ้ยลูกเจ็บไข้แม่ใจแทบขาดและกลัวลูกถึงขาดร้องเรียกลูกจ้าแม่นี่ไม่รอพ่อก็ไม่ลาลิผาอยู่ยาไม่ทำใจเย็นละผ้าอ้อมกี่ผืนนะลูกตื่นกี่พลัดจะขี่รถเหยี่ยวราดไม่ใช่พูดเล่นนะซับหัวให้แห้งเอาแป้งทาให้เย็นนะทำแบบนี้ไม่เว้นนะแม่ทำทุกวันเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมงามขับโชบงามเนื้ออ่อนยามลูกน้อยนอนจะได้หลับมานานๆยามลูกน้อยนอนจะได้หลับมานานๆพระคุณแม่มากมายสุดจักประมาณใครลืมคุณท่านนั้นก็ชั่วเต็มทีพ่อแม่ไม่เคยบ่นว่าลำคาญเลี้ยงลูกมานานและเหนื่อยหนักไม่นี่กว่าจะเดินได้ต้องเลี้ยงเป็นปีปีลำบากมามากมีอดทนมามากมายลูกแม่อ่อนนะเอานอนดื่มนมมาเจ็บระบมไม่เคยเบี่ยงบายแล้วหัวนมมาเป็นแผลแม่ไม่ว่าอะไรโทรไม่มีใครเหมือนแม่สักคนนะเจ้าเล็บจิกนะเจ้าปากตัดแล้วไม่เคยสะบัดแม่จะว่าจะบ่นเราดูดเลือดของท่านแม่แล้วนั้นสู้ทนลูกทุกข์ทุกคนอย่าลืมบุญคุณนะหมดอย่างอื่นหมดไปหาใหม่ได้แน่ถ้าหมดพ่อแม่หากแกดับศูนย์หนึ่งไม่มีอีกแล้วละน้อพ่อคุณควรจะทำคุณดูแลให้ดีในโลกใบนี้จะมีใครเล่าพระคุณใหญ่เท่าคำว่าแม่นี้เลือดเนื้อชีวิตและคิดดูให้ดีร่างกายเรานี้ใครหนอให้มาอีกทั้งสมบัตินะวิชาความรู้ใครครวญคิดดูกันเอาเถิดนางพ่อแม่ผู้ให้ไม่คิดราคารักและเมตตาเพราะเพื่ออาทุนนะพระคุณพ่อแม่เที่ยงแท้ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะมาไถ่ทอนลูกหญิงลูกชายพึงได้สังวรตอบแทนพระคุณก่อนท่านจากเราไปเป็นพระคุณพ่อแม่ฉบับย่อให้เจ้านักได้ฟังผ่านไปครับผมก็บอกพระคุณพ่อแม่จะยกแผ่นดินแผ่นฟ้าภูเขาเหล่ากามหาสมุทรมาเทียบกับคุณของท่านทั้งสองไม่ได้สักสิ่งอย่างเดียวใช่แล้วครับการบวชเป็นการทดแทนคุณค่าน้ำนมพ่อมารดาเพียงไม่กี่หยดถูกต้องครับค่าเหงื่อของบิดาเพียงไม่กี่หยดใช่แล้วแต่ก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจให้กับทั้งพ่อทั้งแม่นี้เป็นยิ่งนักครับเอาละตอนนี้เป็นช่วงของการจัดเพลงตามคำขอเอาละใครอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรวันนี้เดี๋ยวนักแกละเอ้ยเป็นไงล่ะผมว่าเรามายืนร้องกันตรงนั้นมะโอ้นี่เราอยู่ข้างๆเขาไม่เห็นเนาะใช่อ่ะสิอาจารย์ธานีบอกว่าเดี๋ยวทำขวัญนาคเนี่ยช่วงก่อนที่จะกินเลี้ยงเนี่ยให้ทศพลร้องให้เขาฟังกันด้วยอ๋อบอกวันนี้เราจัดกันเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่างั้นแน่นอนหลักๆเราจะยืนร้องเนาะครับก็อาจารย์น่าเสียงแหบแห้งไปหน่อยเพราะไม่ได้ไปมีงานอะไรหรอกไปลาวมา6วันโอ้โหนี่แหละไปประเทศลาวมา6วันไปขึ้นเขาอะไรหลวงพ่อบางอะไรใช่ฮะโอ้โหไม่มีอะนะเอออ่ะอาจารย์ธานีไปไหนไปแล้วเนี่ยอาจารย์อยู่ไหนนะเดี๋ยวอาจารย์ดนตรีอาจารย์แอบดังท่านก็ช่วยเราด้วยครับไทยรัฐเดี๋ยวมาช่วยกันร้องวันนี้นี่อาจารย์สนิทก็อาจารย์ธานีก็นะคุยกันอยู่เป็นประจำว่าวันนี้นาคไปห้องน้ำได้นะลูกไปห้องน้ำก่อนได้นะจะหนักจะเบาได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวร้องเพลงให้ร้องเพลงให้ฟังครับผมเดี๋ยวไทยรัฐด้วยนี่ใครอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษที่ขอกันมานะฮะ
ช่วงนี้นี่เรียกว่าตามใจแฟนๆกันละใครจะให้รางวัลก็ได้นะเดี๋ยวติดกองพ่อป่าเนี่ยเอ้านี่แหละร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเนาะอ้าวอาจารย์ธานีจะเป็นหางเครื่องให้ด้วยอ้าวอาจารย์ครับบวชพระดีกว่าเป็นไงเอาบวชพระดีกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่เนาะสักเพลงเป็นเพลงช้าๆแล้วก็ถือไม้แค่คนละกรรมเผื่อจะมีเขาชอบเสียงเราจะได้เดินมาให้รางวัลเราก็จะได้ทำบุญกันต่อไปดีเหมือนกันใครจะร่วมบุญร่วมกุศลเนาะก็เรียนเชิญนะมาเอาไม้ที่ทศพลได้นะจะชอบเพลงหรือจะขอเพลงยังไงประทับใจยังไงก็มาไม้ได้นะได้จ้ะร่วมปะปากันครับฟังครับบวชพระดีกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากใจไม่ไหวเว้นวันวุ่นวายเหลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราฆ่าฟันอายุคงสั้นเข้าไปทุกทีขอยืนธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจเราตัดโลภลงไปไม่ขอใหญ่ดีพระพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจขอบวชอีกทีหาที่สงบใจบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าการุณข้าขอบคุณบวชยกคุณให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามบทให้บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขล้ำแม่บวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจมีนางรำด้วยสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีให้บวชประจำแม่นมีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยนางรำเป็นไงล่ะหางเครื่องเราเป็นไงล่ะโอ้แม่รุ่นนี้นี่รุ่นฮะโอ้หัวเครื่องไม่ใช่หางเครื่องหัวเครื่องหัวเครื่องบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าการุณขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามบทให้บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขล้ำแม่บวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีให้บวชประจำแม้มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยนาคสั่งสีกาต่อเลยนาคสั่งสีกาต่อครับอาจารย์นาคสั่งสีกานางรำเขาจะเอามาถ่ายรูปได้หรือจ้าโอ้ยังไม่ได้สักไม้หนึ่งเลยเชิญเลยนะครับใครสนใจจะร่วมบุญกันมาเลยมารับไม้ที่ทศพลหิมบาลได้นะครับก็ทำมาแล้วขอบคุณนะครับโอ้นิ่มน้อมแม่ทองพันช้างที่ดังโคสังก่อนบวชใจพรุ่งนี้แล้วนอเอ๊ะพี่ขอลาน้องนะวางใจไม่ปองผมผ่าใจปฏิบัติแบบองค์นาพระทรงไทยแล้วก็เพื่อชดใช้คุณค่านามนมมาพี่เป็นชาวไทยมันคงได้ร่วมพิโร
ายคิดยิ้มรักสักนิดแม่เที่ยวรักก็จะได้มันละถึงพี่จากไกลแต่หัวใจผูกพันเดียวจากแจ่มจันทร์นี้นะก็เพียงตายน้องจงรักจริงมันดังวาจาดังคำสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักรักที่ใจยังจำได้ไหมยอดเยาวมาในทุกวันกลัวชายนิ่งเงินเนื้อจะหักตัดร้อยเล่กิ่งให้รักกันพี่จะกล่อนแน่ว่าขาดสัมบันกลัวรักน่ะจะล้มพลมชายพานละร้องรวยแหลกรานด้วยคำลวงแน่แม่สื่อกระเจ้าหยอกยังใครยิกละพูดหยอกแน่ยิกและเด็ดยอดแยกดวงเอาเขามีรักใหม่ที่เข้ามาสอนที่เป็นรักก่อนน้ำตาหลั่งรวงแล้วว่าเจ้าดอกแม่บุตรนาสมงนะจะลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลยศรัทธาใจถอยเลื่อนลอยสะอื้นเกรงรักเป็นอื่นสีกาจังหน้าต่อเอ้ยรับตาเราไปกลัวชายแย่งเฉยดังคำพังเผยปลูกตาลไกลตาแม่สัจังเวอะมาตาวาจาพี่ภาวนาเนยว่าไม่เดิมมาไม่เดิมน้องเลยThank you.
คุณนางรำนะจ๊ะโอ้โหขอบคุณรางวัลสำหรับคุณพี่วันชัยด้วยโอ้คุณพี่วันชัยให้มาแล้วก็หลายๆใบเลยให้มาหน้าเวทีตรงนี้เราจะร่วมบุญทอดประปาร่วมกันเนาะค่ะสาธุสาธุครับอ่ะใครจะฟังเพลงอะไรอีกนะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษร่วมบุญร่วมกุศลกันท่านที่ให้กันมาตรงนี้นะนำตรงนี้เลยนะครับเราจะไม่เอาไปไหนละเราจะร่วมบุญกันตรงนี้เลยนะครับทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้นะฮะที่เราร้องเพลงบอกบุญกันโมทนาสาธุนะครับนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับครับผมครับผมท่านมานั่งเป็นประธานตรงนี้ครับนางรำก็รออยู่นะฮะก็ถ่ายรูปกันไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงให้ท่านได้ฟังกันไปนะครับมีใครอยากจะฟังอะไรอีกไหมจ้าเราก็ เราจะร้องเราก็นึกไม่ออกคุณไทยรัตน์นี่เขาเป็นนักร้องเป็นหมอขวัญครับซึ่งกำลังเป็นหมอผู้หญิงที่มีชื่อเสียงกำลังโด่งดังใช่แล้วขึ้นมาในตอนนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะครับก็อยากจะฟังเพลงอะไรจากเขาก็ขอไม่ได้เลยนะฮะเขามีอัลบั้มเป็นของตัวเองด้วยนะนี่ครับโอ้ไทยรัฐเด้ยมาร้องเพลงหนูจะไปบวชแฟนเออนี่หนูจะไปบวชแฟนร้องยังไงนะอะไรบวชแฟนน่ะหนูโอ้ไทยรัฐมาร้องเพลงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านเดี๋ยวอาจารย์ยุ้ยเนาะเดี๋ยวอาจารย์นักดนตรีใบฮะตามไปเลยก็ได้เนาะมีงานแล้วกันทั่วตำบลนะพี่น้องทุกคนละเต้นเดียว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 ค่ะค่ะค่ะอ๋อมาสวยฝนสวยพิเศษมาเลยช่วยกันใจรักผูกพันช่วยกันร่วมแรงร่วมใจนะทั้งใบบอยไปทำครัวนะใจบอยแต่งตัวรีบไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนไปบวชแฟนมีงานกันทั่วตำบลพี่น้องทุกคนร่วมใจช่วยกันด้วยใจรักด้วยใจรักผูกพันช่วยกันร่วมแรงร่วมใจนะใครๆบอกให้ไปทำครัวนะใจบอกให้แต่งตัวรีบไปไม่รู้จะช่วยงานไรไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนบวชแฟนทั่วแดนโปรดจงเห็นใจนะทองใบบอกให้ไปช่วยรำนะทองคำก็มาตามให้ไปไม่รู้จะช่วยงานไหนไปไม่ได้ฉันจะไปบวชแฟนจบแล้ว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 พอเหอะพอเหอะพอเหอะนักร้องทำไมเคยร้องก็ดนตรีจริงเคยร้องกับปีพาดนะฮะอ้าวเนี่ยนางรำก็ได้หยอกกันพอสมควรนะครับครับแม่นางรำเขาบอกกำลังติดลมนะกระจกกระจกไปนานสิอีกสักหนึ่งเพลงได้ครับเพลงผู้ชายในฝันเนาะผู้ชายในฝันอาจารย์จ๋าอีกสักเพลงหนึ่งเนาะนางรำรำเลยฝันดีนะ
าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็กดอกลำดวนต้องให้ด้วยสีเสียบหูให้ตั้งหลายหนนะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีตกใจตื่นมาเจนี่ลมปับอามุนมาอันนุกอันนับเขาจับเขาจีตกใจแล้วตื่นมาเช่นนี้แม่เสียดายจังเสียวจังยังเสียวอีกเหรอเนี่ยลงปับมันปั๊บมาอันดุอันหนักเขาจับเขาจีตกใจแล้วตื่นมาเสียงนี้แม่เสียดายจังเสียดายจังโอ้โหขอบคุณแดนเซอร์นะจ๊ะขอบคุณนะครับโมทนาสาธุทุกบาททุกสตางค์ร่วมบุญกันเนาะทอดประปาสามัคคีร่วมกันนะครับครับผมอ่ะสนุกกันเต็มที่แล้วเนาะก็ขอบคุณทุกๆท่านซึ่งร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้จ้ะอวตนสนเลยนี่แฟนตั้งแต่เป็นเนรเลยเนาะขอบคุณมากเลยสมัยเป็นเนรนะติดตามตลอดขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันพอสมควรเลยนะได้แล้วจ้ะเอาขอบคุณนะครับเอาละครับนะฮะตอนนี้เราก็คงจะได้มาเข้าสู่พิธีการสำคัญในช่วงท้ายกว่าจะเชิญขวัญกว่าจะเบิกใบสีกว่าจะเวียนเทียนเราใช้เวลากันไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับญาติพี่น้องนั่งล้อมวงนะฮะร่วมเวียนเทียนด้วยกันเนาะนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนั่งล้อมวงนี่เลยตรงนี้ถูกและข้างหลังผมนี่ถูกเลยนะครับล้อมเป็นวงกลมเหมือนล้อมวงกินข้าวให้เข่าเสมอกันนั่งให้เป็นแถวเดียวนั่งให้เข่าเสมอกันนั่งให้เป็นแถวเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่นั่งขวามือซ้ายมือถูกต้องแล้วไม่ต้องเข้าวงคุณพ่อคุณแม่สองท่านไม่ต้องเข้าวงนะโดยเฉพาะคุณนะครับจะส่งให้คุณพ่อคนแรกคุณแม่คนที่สองและคุณยายคนที่สามแล้วส่งต่อไปซ้ายไปขวานะซ้ายย้ายขวาไปนะครับส่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะข้างหน้านะแกะนี่ยังว่างอยู่เลยครับเรียนเชิญจ้าเราต้องการคนมานั่งล้อมวงนะครับที่นั่งอยู่แล้วนั่งเลยไม่เป็นไรที่นั่งแล้วนั่งเลยนะครับนั่งให้เป็นแถวเดียวอาจารย์ธานีจ๋าเรียกท่านพลมิเกตขึ้นมาอีกประมาณสัก20คนนะฮะตรงเนี้ยเรียนเชิญเลยนะครับหลังจากทำขวัญนั่งเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็คงจะมีญาติพี่น้องทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในช่วงทาเลี้ยงกันมากมายในวันนี้นะฮะซึ่งโอ้ยนะครับใบสีนี่สวยสดงดงามนะฮะมือโดยเฉพาะผู้ทำใบสีก็คืออาจารย์ธานีครับนะครับเป็นแชมป์
ประเทศไทยแน่นอนแล้วนะฮะติดต่อกันหลายสมัยด้วยกันนะฮะไม่ได้แชมป์เฉพาะประเทศไทยนะไปแชมป์ต่างประเทศด้วยนะครับเรียกว่าช่างใบสีนี่เขตบางประมาได้ที่1ที่1 2ปีซ้อนเลย2ปีซ้อนเลยนะฮะก็นี่แหละฝีมือจริงๆและสวยจริงๆนะฮะสวยสดงดงามเหลือเกินครับนะครับเนี่ยโดยอาจารย์ธานีแล้วก็ทีมงานนะครับนะฮะอ่ะโอเคเลยเนาะคนมาเยอะก็ต้องถอยหลังนะฮะถอยหลังไปให้กว้างๆนะครับถอยหลังไปให้กว้างๆนิดนึงโอ้คนเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นก็แว่นเวียนเทียนนี่นะครับก็คงจะใช้แว่น3แว่นนี่ล่ะเอาๆมาข้างหลังหมออุทัยรัตน์ได้เลยนะครับคุณน้ามาหลังอุทัยรัตน์ได้เลยเอาเชือกเอาสายไมค์ออกหลบๆโอเคขยับเข้ามาครับเข้ามาตรงนี้เลยนี่นั่นแล้วคนสวยนั่งด้วยกันเดี๋ยวใกล้ๆคนสวยด้วยกันเนาะเจออะไรจ้ะโอ้ยเอาละนะครับตรงนี้ถูกต้องแล้วฝั่งทางนี้ต้องขยายจ้ะต้องขยายออกถอยหลังออกไปนะฝั่งข้างหน้าขวามือนะแกถอยหลังไปจ้ะถ้าถอยหลังวงจะได้วงใหญ่ถ้างั้นเข้าไม่หมดนะฮะนะครับถ้างั้นเข้าไม่หมดนะครับก่อนจะเบิกใบสีเวียนเทียนนะครับก็เดี๋ยวใบสีเนี่ยเดี๋ยวให้อุทัยรัตน์เขาร้องชมในช่วงเวียนเทียนเนาะครับผมร้องเป็นกลอนไทยเดิมชมใบสีโอ้สวยงามเลยนะครับสวยสดงดงามเหลือเกินครับประดิษฐ์ประดาประดับประดอยไปด้วยดอกไม้สดนานาพันธุ์นะฮะพญานาคพันรอบใบสีนี่ดูเหมือนพญานาคกำลังเล่นน้ำกันเลยทีเดียวแม้ไม่มีน้ำก็เถอะครับแต่ดูจินตนาภาพที่ดูงดงามเหลือเกินนะครับนะก็วันนี้นะครับประดิษฐ์ประดาประดับประดอยมา7ชั้นด้วยกันนะฮะโดยอาจารย์ธานีนะครับก่อนจะเบิกใบสีเวียนเทียนช่วยได้เป็นการเชิญขวัญนะครับในการเชิญขวัญให้เจ้านาคนั่งผับเพียบนะลูกนะนั่งผับเพียบดึงหมอนเข้ามาใกล้ๆลูกนั่งดึงหมอนเข้ามาใกล้ๆพนมมือโน้มตัวศอกเท้าลงไปที่หมอนแล้วก็จะให้นักแกะนะครับนำได้แสสินให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยาย3ท่านนะครับในช่วงกล่าวเชิญขวัญเนี่ยจะให้ผูกข้อมือให้กับเจ้านาคทั้ง3ท่านก่อนนะฮะนะครับจริงๆแล้วเชิญขวัญไปด้วยจะผูกข้อมือกันไปด้วยทุกท่านแต่ว่ากลัวจะยุ่งนะครับเอาไว้ท่านอื่นค่อยผูกหลังจากเบิกใบสีเวียนเทียนแล้วเนาะนะฮะนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็หลังในช่วงจะกล่าวเชิญขวัญให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายผูกข้อมือให้กับเจ้านาคนะครับเรียกมิ่งชิงขวัญอวยชัยให้พรแก่นาคกันก่อนนะครับนาคนั่งพนมมือโน้มตัวศอกเท้าลงไปที่หมอนเลยลูกทิ้งน้ำหนักลงไปที่หมอนลูกได้ไหมอึ๊บศอกหมอนนี้ก็ได้อึ๊บนั่นแหละครับศอกเท้าลงไปเลยลูกอึ๊บพ่อแม่เดี๋ยวผูกข้อมือให้กับเจ้านาคกันนะครับครับเชิญเลยครับลูบหลังให้กับเจ้านาคด้วยนะฮะหลังจากผูกแขนแล้วมาลูบหลังลูบขึ้นนะฮะประเสริฐเลิศล้ำข้าพเจ้าจะขออัญเชิญขวัญพ่อนอเนื้อมุนีนาฏขวัญพ่อนาคเอ๋ยพ่อจงสุขใสญาติให้ยาวยืนขวัญพ่ออย่าลงไปเป็นอื่นนะเที่ยวซุกซ่อนไปในภัยสีภูมิพงพีและภัยพานแดดดงกันดานนดาสดางมาเธอนำมาขวานจนนาคจงมาจงมาชมใบสีซึ่งมีธูปเทียนทองนาคและเงินขวัญพ่อเอ๋ยอย่าระเหินราวกระงมพรายทั้งชนีในน้อยห้อยเกี่ยวกิ่งมาอยู่พี่ไร้รำเนี่ยเมื่อตอนจะพบคำยำสนธยาทั้งมลึกขีในพฤกษาทั้งไกลพฤกและไกลสอนทั้งพี่โป่งพี่ป่า
พากันสัญจรกระหึ่มหวนเอ่ยทั้งพี่ตำหมดอดครวญหน้าเสพึงกลัวยามขมุกขมัวกลางป่าชัดควันเจ้าเอ่ยอย่าได้ลงชมพนมพนัดในสิงคอนนะว่ามาเถิดมาควันเจ้านาคจงมาให้พระจงถือผลศีลทานที่พ่อกระทำไว้มาเป็นชั้นเคี่ยวขอเยียวยาจะได้ข้ามห่วงแห่งตัณหาให้ถึงยังฝั่งฟ้าอันกล่าวแล้วนะพ่อนาคนั่นคือวันทางสู่พระนิพพานเนชนาคจ๋าข้าพเจ้านี่จะชี้ช่องให้ชัดบวชแล้วมันปรนนิบัติรักษากิจอย่าให้ผิดกิจวินัยเช้าขึ้นใส่น้ำมันครองผ้ากวาดวัดวาปรงอาบัติตามบัญญัติของพระพุทธเจ้ามารุ่งขึ้นเช้าได้เวลาพระจงห่มผ้าไปโปรดสัตว์อย่าได้เคลื่อนคลาดเว้นแต่อาพาธไปไม่ได้บังสุกุลโลไซพนาคอย่าได้เว้นพระจงโปร่งให้เห็นพระทุกขังพระจงระวังข้อสิกขาทั้ง227ข้อนะพนาคข้อสิกขา227ข้อมีอยู่4ข้อหากพระภิกษุอาบัติจะขาดจากความเป็นพระนั่นก็คือปราชิก4ปราชิก4ข้อที่1ห้ามเสพเมถุนข้อที่2ห้ามลักทรัพย์เกิน1บาทหรือ5มาศพข้อที่3ห้ามฆ่ามนุษย์ข้อที่4ห้ามพูดอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวตนปราชิก4ข้อนี้หากพระภิกษุอาบัติจะขาดจากความเป็นพระเพราะฉะนั้นพระนาคเข้าไปบรรพชาประสมบทในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระธรรมให้ได้โดยเคร่งครัดนั่นแหละครับคุณแม่จ๋าไม่ต้องรูปหลังแล้วนาคนั่งตัวตรงนะครับพนมมือไว้ต่อไปจะเป็นพิธีการในการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนคำกล่าวเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกคาถาให้เรามีแว่นเวียนเทียนอยู่3แว่นเราจะเวียนกัน3รอบคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนเมื่อท่านรับแว่นที่1ให้กล่าวคำว่าพุทธังชัยยะมังคลังแล้วก็โบกควันเทียนเบาๆแล้วส่งต่อเลยเอาใหม่นะครับแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยยะมังคลังแล้วก็ส่งแว่นสองธรรมังชัยยะมังคลังแล้วก็ส่งแว่นสามสังฆังชัยยะมังคลังแล้วก็ส่งยากไหมไม่ยากเนาะพุทธังธรรมังสังฆังแล้วคล่องปากกันอยู่แล้วเอาชัยยะมังคลังไปต่อแค่5คำชัยยะมังคลังแล้วว่าชัยยะมงคลที่เราคุ้นหูนี่เป็นภาษาบาลีจึงกล่าวว่าชัยยะมังคลังเพราะฉะนั้นแว่นที่1พุทธังชัยยะมังคลังแว่น2ธรรมังชัยยะมังคลังแว่น3สังฆังชัยยะมังคลังปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดภัยให้หายไปเหมือนดังไฟที่ไหม้เทียนนะฮะเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้จะให้อุทัยรัตน์บอกเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวจะลืมนะครับเดี๋ยวบอกกันเรื่อยๆตอนนี้ต้องปิดพัดลมนะเดี๋ยวเทียนดับนะครับThank you.
จะมาล้อมให้กล่าวคำว่าพุทธังชัยมังคลังแว่นที่สองธรรมังชัยมังคลังแว่นที่สามสังฆังชัยมังคลังนะคะแว่น1พุทธังชัยมังคลังแว่น2ธัมมังชัยมังคลังแว่น3สังฆังชัยมังคลังพุทธังชัยมังคลังแว่น2ธัมมังชัยมังคลังแว่น3สังฆังชัยมังคลังแว่นที่หนึ่งพุทธังชัยมังคลังแว่นสองธัมมังชัยมังคลังแว่นสามสังฆังชัยมังคลังนะคะใบสีวันนี้มีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันใบสีที่ตั้งสูงเด่นมองไปก็เห็นได้ละใบสีให้เห็นว่ามรรคนั้นมีองค์4ส่วนผลก็4นิพพานอีก1ใครต้องหมดย้อนเปรียบพระนิพพานช่างดูตรการและดูสุดซึ้ง
นิพพานดังกล่าวยากจะเข้าไปถึงเป็นเขตแดนซึ่งไม่เกิดไม่ตายไม้ทั้งสามอันที่ขนาบใบสีเขาบอกทำชั่วทำดีก็ทำกันได้ตัวอวิชชามันพาถลายห่อหุ้มจิตใจจนอาจ้าจงจดจำแว่นที่เวียนเทียนอีกทั้งสามแว่นก็เปรียบได้แม้นรัตนะทั้งสามส่วนว่าเทียนชัยที่ได้จุดนำได้จะให้ความสว่างในใจต้มขาวต้มแดงอาหารหวานขาวเขาบอกนำมารวมเข้ากันเพื่อสิ่งไหนจะหยิบยกบรรยายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันหากมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนหากมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับขันพินิจกันดูก็จะรู้กันมีความโศกสันมีความโศกาข้าวสารขาวใส่ที่ใส่ในขันเวียนว่ายแปรผันมากมายนักหนาเพียงเม็ดละชาติพิจารณาเวียนไปจนกว่าจะถึงนิพพานน้ำมะพร้าวอ่อนเปรียบกับน้ำใจสะอาดสดใสใจเป็นแก่นสารปราศจากราคีราศีผ่องพันสะอาดสะอ้านน้ำมะพร้าวเปรียบประดุจน้ำใจได้อธิบายอุปกรณ์ประกอบใบสีให้จะนักได้ฟังพอเป็นสังเขปนะครับสำหรับการเวียนเทียนเราจะเวียนกัน3รอบตามระบอบประเพณีพราหมณ์หลังจากเวียน3รอบเสร็จสรรพเรียบร้อยจะให้เจ้านาคขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จพิธีก็กระตกหน้ากันในวันนี
นญาติล้อมเอ่ยประชุมเชิญครับตอนนี้การเวียนเทียนก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
จบจากการเวียนเทียนก็ยังเหลืออีกขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะครับขั้นตอนที่เหลือก็จะให้นาคได้กล่าวขอขมาลาโทษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังเหลืออีกขั้นตอนเดียวเท่านั้นตอนนี้การเวียนเทียนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวจะให้คุณหมออุทัยรัตน์เข้าโหนะครับแล้วพวกเราช่วยกันหิ้วดังๆเลยเพื่ออวยชัยให้พรลมได้แล้วเปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมได้แล้วครับตอนนี้ก็เหลืออีกขั้นตอนเดียวเท่านั้นเนาะพิธีอันเป็นมหามงคลนะครับก็จะเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนที่เหลือก็จะให้นาคได้กล่าวขอขมาลาโทษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้จะให้เจ้านาคคืนพระกุลเมษีให้กับบิดามารดรนักจงสังวรด้วยความปราบปลื้มสิ่งไม่ดีก็ให้เจ้านาคหลงลืมอย่าได้หยิบยืมมันอีกต่อไปจะทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังท่านหวังไว้ก็คือมารู้ว่าเจ้าเกิดมาเป็นชายความหวังของท่านต้องการจะเลี้ยงดูบุตรชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดต้องการที่จะส่งเสียบุตรชายคนนี้ให้เรียนดีที่สุดต้องการให้บุตรชายคนนี้เป็นเด็กดีของครอบครัวและสังคมและหากบุตรชายของพ่อของแม่คนนี้มีอายุครบบวชหรือมีโอกาสได้บวชเมื่อไหร่ท่านตั้งใจที่จะให้เจ้านั้นได้บวชแล้วเจ้าก็ไม่ได้ทำความผิดหวังจะได้อุทิศกายอุทิศใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในครั้งนี้สร้างความปราบปรื้มปิติยินดีกับท่านเป็นยิ่งนักท่านดีใจที่สุดในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้บวชบุตรชายอันเป็นสุดที่รักขออนุโมทนาในผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ของเจ้านาคในครั้งนี้ด้วยนะครับคืนพระกุลเมษีนี้ให้กับพ่อแม่พ่อแม่รับพระกุลเมษีไว้ที่วงแขนมากราบเราไป3ครั้งลูกกราบ1กราบ2กราบ3และถือผ่านขึ้นไว้ต่อไปนี้จะให้เจ้านาคขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งหนึ่งอาจจะเคยร่วมเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมให้กับเจ้านาคด้วยทุกท่านพนมมือขึ้นไว้เพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กับเจ้านาคให้นาคตั้งนะโม3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรม
มโนกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยซึ่งข้าพเจ้าจะขอกราบลาอุปสมบทในครั้งนี้หากท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเทอญสาธุคืนผ่านให้กับพ่อแม่พ่อรับแม่รับไว้และน่ากราบไปอีก3ครั้งลูกเก็บได้เสียสินด้วยและหันหน้าไปที่เดิมนะครับสักครู่หนึ่งถ่ายรูปคู่กับหมอขวัญนะฮะไว้เป็นที่ระลึกนะครับครับพิธีแห่งกตัญญูนาควันนี้ผมทศพลอิมพานอุทัยรัตน์ธัญญาการหมอแกละเชิญยิ้มพร้อมทีมงานคณะปีพาดวันนี้มีสิ่งหนึ่งแสดงขัดตบพร้อมไปบัตรขอกราบประธานาภิท่านด้วยการตัญญูนาควันนี้เราเสร็จพิธีกันแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับโชคดีให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะฮะโชคดีทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณครับ